สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงกล่าวคำว่าสวัสดีน้องๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันราชการวันเปิดทำการนะครับพอยุทธก็มาพบกับน้องๆในช่วงเย็นอย่างนี้นะครับวันศุกร์พอยุทธเดินทางนะครับวันศุกร์เนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าพอยุทธอาจจะเดินทางในช่วงค่ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งต้องเตรียมการในส่วนของการติวสอบในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
นะครับอาจจะไม่ได้เจอน้องๆวันศุกร์ในช่วงเย็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดพยุทธ์มีติวสอบตามจุดต่างๆการติวของพยุทธ์นั้นติวจนมืดนะฮะน้องเสร็จประมาณ1ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่สะดวกในการไลฟ์สดต้องขออภัยน้องๆไว้ด้วยนะครับวันนี้ เป็นวันเกิดเปิดทำการวันแรกนะครับก็มาพบกับน้องๆเช่นเคยเพื่อตอบปัญหาที่น้องๆมีความสงสัยเกี่ยวกับประเด็นของการสอบบรรจุครูโดยเฉพาะคนที่เตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษซึ่งใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆครับว่าใครจะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจุด2จุดสุดท้ายที่ผมยุติจัดติววันที่3 4สิงหาคมมีจัด2จุดครับ1จัดที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครใกล้ๆกับรังสิตใกล้ๆกับกรุงเทพใครสนใจสามารถที่จะสมัครจองและทีมงานของเราได้เลยนะครับจังหวัดปทุมธานีไม่ไกลครับน้องนะ3 4สิงหาคม2562ใครจะติวสอบครูช่วยกรณีพิเศษรอบทั่วไปพบกันที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครนะครับโรงแรมแมนฮัตตันนวนครนะจังหวัดปทุมธานีนะน้องที่มาจากต่างจังหวัดก็นะลงรถที่รังสิตได้นะจากหมอชิดมาก็ไม่ไกลและจากจุดที่สองที่โรงแรมสายทานรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วจาก2จุดฮะพบพอยุทธ์ทั้ง2จุดนะครับวันเสาร์พบพอยุทธ์ที่ชลบุรีนะโรงแรมสายทานรีสอร์ทนะไปไม่ยากครับถ้ามาจากทางกรุงเทพเนี่ยขับรถเลยบางแสนไปก่อนที่จะเข้าศรีราชาประมาณ5กิโลเมตรน้องจะพบปั๊มปตท.น้องยูเทิร์นเลยครับนะยูเทิร์นแต่ต้องเลยบางแสนไปนะนะยูเทิร์นก็จะเห็นทางเข้าสายทานรีสอร์ทนะแต่ถ้าน้องมาจากทางระยองมาจากพัทยามาจากทางจันทบุรีน้องแค่ผ่านศรีราชามาประมาณ5กิโลน้องเห็นป้ายทางเข้าสายทานรีสอร์ทติดทะเลครับนะก็ยินดีน้องๆมาสู่ความสำเร็จวันนี้มีใครจะสอบถามอะไรบ้างไหมนะครับในการเริ่มรายการนะมีน้องถามมาว่าอยากเรียนรู้อยากให้พ่อยุทธจับปักหมุดประเด็นที่จะออกข้อสอบครูช่วยกรณีพิเศษในส่วนของพรบการแข่งชาติเดี๋ยวจัดให้ครับ นะใช้เสียงมาเยอะ ช่วง3วันนะก็ไอนิดหน่อยนะแต่มันคือ I love you ฮะความรักที่พี่มีให้ต่อน้องๆมาแล้วกดไลค์กดแชร์หรือยังเอ่ยนะเนี่ยปิ๊บเลยไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยผมกดไลค์แล้วนะผมกดแชร์แล้วนะนะคุณตั้งสวัสดีครับนะบอกเจอกันที่นะนครศรีธรรมราชไม่เห็นมาถ่ายรูปเลยชายนุครุศาสตร์นี่ FC พยุทธครับเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นรูปเพชรอ่ะนะแฟนตัวยงอัมพรปัทโกก็เหมือนกันนะสวัสดีน้องเกียงสวัสดีน้องจ้าจ้านะครับอ๋อชายนุบอกจอง21 22กันยาแสดงว่าสอบรอบทั่วไปนะปะริชมนสาอาดพรบแก้ไขใหม่62มีอะไรบ้างคะพรบที่แก้ไขปี62มีเยอะแยะครับน้องน้องจะเรียนรู้ประเด็นไหนล่ะน้องจะดูพรบไหนล่ะเยอะแยะเลยจะเอาทุกกระทรวงไหมหรือจะเอาเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขหรือจะเอาเฉพาะที่เราใช้สอบนะเพราะฉะนั้นมันมีเยอะครับเนี่ยเห็นไหมสมบัติขึ้นแฟนตัวยงเนี่ยสมบัตินะอยากให้ท่านพอนำคลิปติวตามจุดต่างๆมาลงในกลุ่มติวออนไลน์หน่อยครับนะแต่ก่อนก็เอาลงไว้ตั้งเยอะนะ
นะครับใครที่สมัครติวออนไลน์นะฮะก่อนสอบคุณช่วยกรณีพิเศษประยุทธ์จะสอนให้1รอบเลยนะมาไลฟ์สดพบกับน้องๆแน่นอนนะรอให้เคลียร์กลุ่มเสร็จนิดนึงเนื่องจากมีปัญหาของเรามีหลายกลุ่มมากนะครับเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นพอยุทธสั่งให้รวมกลุ่มเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวแล้วเดี๋ยวพอยุทธเนี่ยจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้ในส่วนนี้นะอยากให้ติดความรอบรู้ค่ะนะวันนี้น้องมาช้ากว่าเพราะว่าการแข่งชาตินะนะน้องดีค่ะนะครับน้องนัสติยะฮายอแซสวัสดีครับชายนุรอบทั่วไปนะน้องชายเย็นขอถามค่ะเรื่องการสั่งบรรจุทำไมพยุทธให้ใช้คำว่าโดยอนุมัติคะเห็นแล้วจิตจับนุเบกษาบอกว่าใช้โดยความเห็นชอบน้องชายเย็นเนี่ยติวที่ไหนมาติวที่ไหนมาหึติวที่ไหนมาน้องไปเงินติดล้อเขาเห็นชอบพี่น้องใช่ไหมน้องเบิกก็ประมาณเขาเห็นชอบน้องใช่ไหมน้องชายเย็นตอบพี่มาก่อนตะวันยามเช้าแสงนำทางแชร์แล้วค่ะน้องชายเย็นน่ะแชร์หรือยังเดี๋ยวพิมพ์ข้อความนี้มาขึ้นมาใหม่นะชายเย็นนะชายนุครุศาสตร์แชร์แล้วครับ ATP กดไลค์กดแชร์แล้วค่ะดีมากกฎหมายการศึกษามีเปลี่ยนบ้างไหมครับมีครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับเด่นทุกอันเลยครับรัตนาพรศักชัยศรีใช่แล้วค่ะปริชมนสะอาดที่ใช้สอบค่าอาจารย์อะไรครับปากกาเหรอดอลลี่คุณช่วยสามารถลาป่วยได้กี่ครั้งคะลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริงนะครับตามที่ป่วยจริงเข้าใจนะครับเราสามารถลาป่วยได้ครับตามที่ป่วยจริงแต่ถ้าน้องลาเกิน6ครั้งน้องอาจจะเข้าข่ายลาบ่อยครั้งอาจจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ครูตังแชร์แล้วค่ะอัมพรปาละโกกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะวันนี้คนขึ้นน้อยเหลือเกินนะ208คน สุภาพรแชร์หรือยังนะใส่เสื้อสีเม็ดมะปางเลยแฟนตัวยงด้วยน้องทัศทัศพรทัศพรสวัสดีครับน้องแอลน้อยแชร์หรือยังเนี่ยมาสวัสดีกันเนี่ยนิราชสวัสดีครับสุภาวีสวัสดีค่ะพอยุทธคนรอน่ารักมากเลยนะน้องสุภาวีก็น่ารักมากมากเลยนะพูดแบบนี้พอยุทธรักเลยนะครับเจนจิราใช้ดุลมัดเพราะเกี่ยวกับงบประมาณการเงินใช่ไหมครับพอครับผมนะน้องชายเย็นยังไม่กลับมาเลยเนี่ยยิงคำถามแล้วก็หายเลยโมนิกกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะท่านบอนะอัชราพันธ์ไลค์แชร์หรือยังน้องมดไลค์แชร์หรือยังพัศราพรส่งหัวใจมาไลค์แชร์หรือยังนะสุภาวีบอกแชร์แล้วค่ะนัทพลติวพอชื่อเชียงรายตอนนี้บรรจุแล้วเด็ดมากครับขอบคุณมากครับน้องนัทพลนะครับนะที่มาการันตีให้พยุทธนะฮะนี่คือลูกศิษย์ของเราขอให้เจริญก้าวหน้านะครับคนหลังเขาสวัสดีครับพอคนหลังเขารายงานตัวครับมาอยู่หน้าเขาได้แล้วนะนายนาสวัสดีค่ะนะสมัยสวัสดีครับพอสวัสดีครับนะครับนะพยุทธจะทักทายกับน้องๆอีกไม่เกิน2นาทีนะฮะพระสรทองนุ่มนะสวัสดีครับพอแชร์แล้วค่ะเจนจิราดีมากดอลลี่แชร์แล้วนะแชร์แล้วนะฮะพัสพรแฟนตัวยงแชร์แล้วค่ะน่ารักมากนะหนูนาสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะเจนจิราแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วอิ๋วแชร์แล้วค่ะนะสงกรานต์นะบุญช่วยสวัสดีนฤมลจองรอบ11 12ครับที่โรงแรมแนะนำมาค่ะสวัสดีครับพอ
ช่แล้วค่ะดอลลี่คอยเอกสารพอทุกติวเลยค่ะแต่พอไม่เคยส่งตอนที่บรรจุแล้วค่ะนะได้เลยได้เลยนะบรรจุแล้วใช่ไหมนะบางทีพอยุดคนขอมาเยอะฮะไม่ได้ดูนะครับดอลลี่ไอรีนะขออภัยนิดนึงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสังวานถิ่นสีฐานวันนี้เรามาพบกันนะฮะไหนใครสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษบ้างไหนขอเสียงหน่อยนะใครสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษบ้างนะชายเย็นไปไหนชายเย็นน่ะนะชายเย็นแสดงตัวหน่อยสิ215เนี่ยชายเย็นอยู่ไหนนะลิกิตถ้าชายเย็นไม่มานะพี่แม่อธิบายเรื่องนี้นะน้องเก่งลักษณะการติวผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษและรอบทั่วไปกับพอคล้ายกันหรือไม่ครับมันก็ต้องมีจุดเน้นนะฮะที่ต่างกันนิดนึงกอสยังเป็นองค์กรหลักของกระทรวงสายการหรือไม่ครับไม่ครับมันมีกระทรวงเป็นของมันเองเลยครับนะพี่ออโต้สวัสดีครับชายเย็นเคยติวพยุคค่ะแต่มีเพื่อนพูดเยอะและเห็นหลายสำนักใช้โดยความเห็นชอบเลยไม่มั่นใจใช้ตามที่พยุคบอกครับปล่อยให้เพื่อนเขาตอบไปอย่างนั้นครับน้องนะชายเย็นพี่บอกแล้วว่ามติเห็นชอบในทางราชการเนี่ยมันมี2แบบ1เป็นเรื่องทั่วๆไปใช้คำว่าชอบเช่นผอ.เนี่ยเวลาเกษียณหนังสือชอบนั่นคือเห็นชอบด้วยสามารถปฏิบัติได้ถ้าเป็นคณะกรรมการโดยความเห็นชอบนี่คือเรื่องทั่วๆไปแต่มติเห็นชอบในทางราชการเนี่ยถ้ามีข้อผูกพันด้านการเงินใช้โดยอนุมัติทุกอันและคนที่เคยสอบปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องยืนยันได้นะชายเย็นนะว่าข้อสอบข้อนี้ออกครับใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในช้อยทั้ง4ช้อยไม่มีโดยความเห็นชอบแม้แต่ช้อยเดียวใช้โดยอนุมัติทั้ง4ช้อยใช้โดยอนุมัติทั้ง4ช้อยยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราสอนน่ะถูกแล้วข้อสอบสวนดุสิตไม่มีใครบอกเลยว่าข้อนี้เขาพิมพ์ผิดกระทรวงดูแล้วสตส.ดูแล้วข้อสอบถูกต้องใช้ถูกต้องนะทั้ง4ช้อยเป็นโดยอนุมัติทั้งหมดคำว่าโดยอนุมัติเนี่ยเขาเรียกว่ามติเห็นชอบในทางราชการที่มีข้อผูกพันด้านการเงินนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคนไปดูโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนหลายคนเนี่ยมาเป็นติวเตอร์เดี๋ยวนี้เยอะแยะครับบางคนเป็นครูน้อยธรรมดาผันตัวเองมาเป็นติวเตอร์ไม่เคยใช้กฎหมายมาก่อนอ่านแล้วมาบอกน้องอ่านแล้วมาบอกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยึดตัวเองเป็นที่ตั้งครูน้อยถามว่าเคยอนุมัติเงินไหมเคยให้ความเห็นชอบในเรื่องใดๆไหมคนที่สามารถอนุมัติได้เห็นชอบได้คือผู้บริหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นพวกตำแหน่งผู้บริหารที่ได้อนุมัติเห็นชอบครูจะไปอนุมัติอะไรบางคนเป็นผู้บริหารใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ถูกต้องนะชายเย็นใครจะใช้ยังไงปล่อยเขานะครับเราจำในสิ่งที่ถูกต้องและทำข้อสอบได้ถ้าไม่ถูกต้องอ่ะน้องไปดูข้อสอบปีที่แล้วใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในช้อยไม่มีความเห็นชอบแม้แต่ข้อเดียวไม่มีโดยความเห็นชอบ4ช้อยมีแต่โดยอนุมัตินะไม่รู้ใครยังดื้อสอนอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยสบายเลยเห็นแล้วยิ้มได้คะแนน1คะแนนข้อนี้แต่ลูกศิษย์คนอื่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นให้เชื่อในวิชาการครับนะสังวานนะคณิตศรนะมีใครถามอะไรอีกไหมนี่สอบกรณีพิเศษยะลาสอบค่าสอบกรณีพิเศษอุ้ยหลายคนเลยนะครับหลายคนเลยโอ้เยอะเลยนะเนี่ยสอบกรณีพิเศษนะเยอะเลยนะเยอะเลยนะใครจะสอบถามอะไรไหมข้อสอบกรณีพิเศษมีหลายคนมาถามผมว่าใครออกข้อสอบน้องครับคนที่ออกข้อสอบในว.16ในของการสอบกรณีพิเศษ
ไม่มีการบังคับใดๆว่าจะต้องจ้างศูนย์ดุสิตอคสไม่มีการบังคับใดๆว่าต้องจ้างมหาวิทยาลัยอคสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอคสเนี่ยอาจจะเป็นข้าราชการเช่นผอ.โรงเรียนศึกษานิเทศไปออกข้อสอบก็ได้หรือครูไปออกข้อสอบก็ได้แล้วแต่กสจ.เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเช่นไปจ้างมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับขอความร่วมมือครูมาช่วยกันออกข้อสอบก็ได้แต่อย่าลืมว่าปีนี้สพฐ.เนี่ยงบติดลบงบติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ประหยัดได้ต้องประหยัดงั้นปีนี้เนี่ยผมมองว่าการสอบครูช่วยคนพิเศษเนี่ยศึกษาธิการจังหวัดจะใช้บุคลากรในจังหวัดนั้นๆออกข้อสอบเองเมื่อใช้บุคลากรในจังหวัดนั้นๆออกข้อสอบเองข้อมูลของจังหวัดเป็นสิ่งที่น้องละเลยไม่ได้ใครเป็นผู้ว่าการจังหวัดใครเป็นศึกษาธิการจังหวัดนโยบายของศึกษาธิการจังหวัดว่าไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยหน่วยที่จัดสอบมันมีอะไรคำขวัญของจังหวัดคืออะไรต้องดูด้วยละเลยไม่ได้ประเพณีภายในจังหวัดคืออะไรเนี่ยโมนิกบอกสอบวันพิเศษโคราชค่ะเขาถามว่าประเพณีกินข้าวค่ำกินข้าวค่ำเป็นของอำเภออะไรโมนิกจะรู้ไหมโมนิกจะรู้ไหมเป็นของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกข้อสอบได้เพราะฉะนั้นนี่ข้อมูลของจังหวัดต้องแน่นนะใครสอบบุรีรัมย์อาจจะต้องรู้จักขาหมูนางรองกุ้งจอมปักโคนชัยเนี่ยลักษณะของข้อสอบที่เป็นกรณีพิเศษคำขวัญจังหวัดว่าไงสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้น้องต้องรู้เป็นพื้นฐานนะครับอะไรที่เป็นข้อมูลของจังหวัดต้องรู้ด้วยบวกกับความรอบรู้ทั่วไปของประเทศมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ละวันจะนี่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ทางราชการสั่งการให้ส่วนราชการลดธงลงครึ่งเสาเพราะมีผู้นำประเทศเสียชีวิตต้องลดธงลงครึ่งเสาน้องอ่านระเบียบการลดธงลงครึ่งเสาไหมเขาทำอย่างไรการลดธงลงครึ่งเสาเนี่ยเขาต้องชัดธงชาติให้ขึ้นไปสุดก่อนนะฮะชักธงชาติเนี่ยขึ้นไปสุดก่อนแล้วลดลงมาแล้วก็ดึงลงมาฮะชักลงมาให้อยู่ในความสูง2ใน3ส่วนของเสาธงไม่ได้ครึ่งเป๊ะนะครับคำว่าลดธงลงครึ่งเสาเนี่ยไม่ได้ครึ่งเป๊ะดึงขึ้นไปสุดก่อนแล้วลดลงมาอยู่ในความสูง2ใน3ส่วนของเสาธงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีอนบแย้มแสงพอครับอธิบายวิจัยเชิงทดลองวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์วิจัยเชิงพัฒนาหน่อยครับเชิงพัฒนามันมีหลายเชิงแท้ล่ะนะฮะมันมีหลายเชิงแท้ล่ะนะวิจัยเชิงทดลองก็ต้องมีการทดลองในงานวิจัยสิวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ต้องมีการปฏิบัติสิมีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเหรอผมเพิ่งได้ยินนะมีวิจัยเชิงพันธนาด้วยเหรอนะสอบวันนี้ปทุมนะลด3วันเขาไม่ถามหรอกลดวันไหนอ่ะหนูนี้นะข้อสอบเขาไม่ถามอย่างนั้นหรอกนะเขาถามระเบียบเพราะมันลดได้เรื่อยๆนะธงลงครึ่งเสานะครับมันมีลดลงเรื่อยๆถามอะไรอีกอ
นะพัสพรน้องนุ่มบอกแหลงลอยนี้เข้าใจง่ายนะนะมาจากบึงกาฬเลยแชมป์นัดแชมป์นะกินพุทรากันไหมหล่นแล้วนะครับมีใครสอบถามอะไรถ้าไม่งั้นผมจะพูดพรบการแข่งชาติที่น้องเขาถามมาแต่ถามอะไรครับนี่ทำไมผมมันนะชายนุครุศาสตร์นะชายนุนะจำได้แล้วนะฮะนะวันนี้ไม่มีทีมงานมาปักหมุดนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะจองติวก็นะติดต่อทีมงานพอยุทธเองนะฮะคอมเมนต์ไว้นะครับนะสีดาคือติวพอยุทธที่หาดใหญ่ค่ะโอ้ถ่ายรูปไปด้วยหรือเปล่าสองคนพิเศษสำนักบริหารงานพิเศษแบบไหนครับพอเหมือนกันครับกับสปทนะนางพัทยาคนพิเศษบุรีรัมย์นะสะโดดดีใจค่ะนะสตอรีสชื่ออะไรเอ่ยรบกวนสอบถามพอครับน้องต้นยัตติกับมติประชามติต่างกันอย่างไรครับคำว่ายัตติคือเรื่องครับเรื่องที่เขาเสนอเข้าไปนะครับยัตติคือเรื่องจะใช้กับคณะกรรมการขนาดใหญ่เนี่ยเรื่องที่เขาเสนอเข้าที่ประชุมเขาเรียกว่ายัตติส่วนมติก็คือความเห็นชอบของที่ประชุมนะมติคือความเห็นชอบของที่ประชุมเห็นชอบยังไงนะและประชามติล่ะประชามติก็คือการสอบถามประชาชนคิดเห็นอย่างไรถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นยังไงก็นั่นคือประชามติเห็นชอบอย่างนั้นนะพอเข้าใจไหมน้องต้นยัตติคือเรื่องที่เราจะเอาเข้าที่ประชุมอาจจะเป็นครม.อาจจะเป็นสภาอาจจะเป็นคณะกรรมการมียัตติเข้ามายัตติเข้ามาส่วนใหญ่จะใช้กับคณะกรรมการขนาดใหญ่มติคือผลนะความคิดเห็นนะของคณะกรรมการทุกคนคิดเห็นว่ายังไงสรุปว่ายังไงนั่นคือมตินะใช้กับคณะกรรมการแต่คำว่าประชามตินะครับต้องไปสอบถามประชาชนมันเขียนว่าประชาไงเป็นมติของประชาประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ายังไงนะครับสตอเรสรอพอรอพออยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวพอยุทธตามไปนะครับอนุชิตสวัสดีครับนิสารักษ์ไม่มีอะไรเลยนางวังบัวบานถ้าจะสอบสังกัดสสสล่ะคะควรรอบรู้เรื่องอะไรบ้างคะก็รอบรู้เรื่องการศึกษาพิเศษสิครับน้องสสเนี่ยใครเป็นพอสำนักล่ะครับการศึกษาพิเศษมาสังกัดหน่วยงานไหนออกได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีอะไรบ้างโรงเรียนราชานุเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนหูหนวกโสดศึกษานะครูการศึกษาพิเศษก็ต้องรู้เพิ่มขึ้นนะติวกฎหมายอีกหน่อยค่ะอันไหนเอ่ยรอบรู้ด้วยค่ะเอาสักอย่างก่อนวันนี้นะครับก่อนมีพิเศษโคราชค่ะจองกับครูหน่อยไปแล้วครับชายนุโอเคข้อสอบยากไหมยากครับเอาจากแอดมินมาครับอะไรเอ่ยอัธนนท์ต๊อปอนุชิตพอรู้ไหมครับว่าใครออกข้อสอบบอกไปแล้วครับแต่ละที่ขึ้นอยู่กับกสช.นะครับพิมพันธ์สวัสดีค่ะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชุดติดทอนพวกคำสั่งคสช.ยังต้องอ่านไหมคะก็ดูคำสั่งสุดท้ายครับคำสั่งสุดท้ายของคสช.คืออะไรยกเลิกประกาศคำสั่งที่มันล้าสมัยจำแค่นี้พอคสช.ไม่มีแล้วแม่น้ำหาดสายไม่ต้องอ่านแล้วจิรศักดิ์เจริญงาสวัสดีครับพอน้องปอสวัสดีครับน้องครูนะหนูยิ้มนะสวัสดีครับหนูยิ้มชยดากฎหมายค่ะกฎหมายอะไรเอ่ยระบุมาฮะกฎหมายมหาชนเหรอกฎหมายจราจร
นะระบุมาสวัสดีครับพ่อแต่ละเรื่องต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าไหร่บ้างแล้วแต่เรื่องนั้นจะกำหนดใช่ไหมครับน้องส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่คณะกรรมการครับคำว่ามติเนี่ยมติก็คือความคิดเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุมมันต้องเกินครึ่งแต่แล้วคณะกรรมการหรือสภาเนี่ยมันมีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้ครับว่าคะแนนเสียงต้องมากน้อยเท่าไหร่แต่มันต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่เขาเรียกว่ามติถ้าประชามติก็คือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ว่ายังไงนะนพปปานีจิตวิทยาค่ะเมื่อกี้ยังถามกฎหมายอยู่เลยนะสตอเรสสวัสดีครับกรณีพิเศษขอรอบรู้ครับวันนี้พอติวรอบรู้ให้หน่อยนะแฟนตัวยงสุสกุลรัตน์นะปอค่ะรอบรู้จอแบบไหนครับย้ายพอติวจิวิยาค่ะนะขอพรบการศึกษากับหลักสูตรติวเตอร์พออ้าวเป็นติวเตอร์ด้วยเหรอนะสตอเรสเราฟังพอติวเนี่ยรอบรู้นะเดี๋ยวน้องหน้าเอาคอมมาให้หน่อยนะฮะนะผมจะได้รู้ว่ามันกรอบมันจะใช้ยังไงนะครับจะได้ติวให้นะอยากรู้ความรอบรู้นะมันมีไฟล์ความรอบรู้ไฟล์รอบรู้พี่บีบมีไหมได้เดี๋ยวพอยุทธจะเอาจากตรงนั้นมาเลยนะครับติวเรื่องอะไรก็ได้เป็นความรู้หมดถ้าได้จากพอนะน้องแพรน่ารักมากเลยขอความรอบรู้ค่ะสวัสดีค่ะพอเดี๋ยวพรุ่งนี้พอยุทธเตรียมความรอบรู้มาเต็มๆเลยดีกว่านะวันนี้เนี่ยนะขอเปิดเรื่องนั้นมาเอาระเบียบการลงโทษเด็กปี48นะฮะวันนี้จะพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันนะกับระเบียบการชักธงชาติก็ได้นะดูจาก Google ได้เลยนะพรบการศึกษาครับนะสวัสดีครับพอเจอกันที่ชลบุรีครับนะวิสนีนะความรอบรู้ค่ะเอางี้พรุ่งนี้ติดตามพอยุทธตอน5โมงเย็นนะนะครับคนที่จะเอาความรอบรู้เต็มๆเนี่ยพรุ่งนี้5โมงเย็นเจอพอยุทธนะครับความรอบรู้นะครับโอเคไหมสโตเรสฮะกิติเฟิร์สคิดถึงเสียงค่ะพออ่ะแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะมาฟังเสียงพอนะเราก็จะมีเนื้อหาที่เอามาสอนน้องๆนะครับแน่นอนนะครับบางครั้งเนี่ยมันออกข้อสอบได้ไอ้ระเบียบต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมีแน่นอนฮะพอช่วยเตรียมความรอบรู้หน่อยค่ะนะพรุ่งนี้นะความรอบรู้เต็มๆเลยนะครับพรุ่งนี้กี่โมงครับจะรอครับ5โมงเย็นครับพอยุทธจะไลฟ์สดก็ต่อเมื่อเลิกงานนะฮะนะครับเลิกงานแล้วนะครับตอนที่ยังอยู่นี่ยังฮะนะนักเรียนยังอยู่ก็บริหารโรงเรียนไปวันนี้ก็จะฟังค่ะพรุ่งนี้ก็จะรอฟังเหมือนเดิมนะสิดะนะครับนะเข้ามาฮะเรื่องของครูเชิญทางนี้นะเข้ามานะ274นะเจมศิรวัฒน์กฎหมายการศึกษาครับนะหนูดีบอกจะไปรอพรุ่งนี้เลย 5:00 น. 273คนตอนนี้กดไลค์กดแชร์ทุกคนหรือยังครับเงื่อนไขมาฟังพอยุทธไม่ยาก1ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้สอบติดยิ่งโพสเชิญชวนเพื่อนมาฟังพอยุทธก็ขอให้สอบติดลำดับต้นๆแต่ใครไม่กดไลค์กดแชร์เลยมาฟังอย่างเดียวมารับอย่างเดียวมาเอาอย่างเดียวขอให้สอบตกนะบอกเลยขอให้สอบตกนะสิดาทุกคืนก็ฟังคลิปเสียงพอยุทธค่ะดีมากคุณอุยิ้มสวัสดีค่ะน้องกลางพอเสาร์ที่นี้จะติวถ้าสมมติพิเศษติวได้ไหมคะได้สิเสาร์ที่นี้เน้นกรณีพิเศษครับเพนิพาสวัสดีไลค์แชร์แล้วฮะมีเคยของจิตวิทยาไหมคะกดทุกอย่างหรือวันนี้จะเอาจิตวิทยาก่อนก็ได้นะน้องนับเปิดจิตวิทยาให้หน่อยนะครับของพี่เองมาเชิญดื่มนะพอยุทธดื่มน้ำแก้วอย่างนี้แหละอ
ซีดีอย่างเดียวเท่าไหร่ครับนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปเนาะนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับน้องเจมศิรวัฒนะครับตอนนี้ยอดคนลดลงนะไม่บอกดีกว่าพอยุติจะติวอะไรนะให้น้องถามจิตวิทยามานะเป็นเรื่องสั้นจุดติวที่ใกล้ชัยนาทมีไหมครับพอน้องมาปทุมธานีฮะนวนครเนี่ยไม่ไกลจากชัยนาทนะครับมาได้เลยนะฮะวิลาสินีไม่ไกลนะฮะนะถนนบอกแชร์แล้วครับขอกฎหมายการศึกษาครับพอเอาพรบไหนล่ะบอกมากงตาเหลือกสวัสดีครับนะเย่เย่จิวิยาก็ฟังค่ะไอ้ตกลงจะเอาไหนแน่เนี่ยหืออ่ะโหวตขอมติของที่ประชุมในที่นี้255คนนะใครจะฟังพรบการศึกษาแห่งชาติใครจะฟังพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงใครจะฟังพรบสภาครูใครจะฟังพรบระเบียบให้กันครูใครจะพาฟังพรบคุ้มครองเด็กใครจะฟังพรบคนพิการใครจะฟังจิตวิทยาใครจะฟังความรอบรู้อ่ะว่ามาให้เวลา5นาทีนะเดี๋ยวน้องนะเช็คเลยว่าจะเรื่องอะไรอ่ะน้องเจมพรบแสงชาติน้องแพรจิตวิทยา1ต่อ1เชียงใหม่วันไหนเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับสมบัติผมได้หมดถ้าสดชื่นลีโอรอบรู้น้องบอยรอบรู้สิทธิรอบรู้นุตาจิตวิทยารัตติยาพรจิตวิทยาน้องปอจิตวิทยาพอมาติวปัตตานีบ้างครับนะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปครับปัตตานีนะน้องเอพรบการแสงชาติอัคคลารอบรู้เอาหมดโดยพิเศษค่ะสตอเรสนะเอาพอยุทธ์ด้วยใช่ไหม เก็บโอจิวิยาครับพรบการแสงชาติครับพรบชาติจะสอบแล้วหนึ่งยังกินเหล้าอยู่เลยพรบการแสงชาติพอค้ายังไม่ได้ลงชื่อติวแต่จะไปเสาร์นี้ลงหน้างานได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปหน่อยนะฮะแอลน้อยรอบรู้นายนารอบรู้วิรัตรอบรู้นาลีรอบรู้แก๊งพรบการแสงชาติรอบรู้จิตวิทยารอบรู้พรบการแสงชาติพรบการแสงชาติทีมงานติดต่อตอนไหนน้องลงชื่อไว้เลยครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปครับนะทีมงานน่าจะดูอยู่นะสุภรัตน์รอบรู้ครับนามยาพรบครับพรบแสงชาติติวเตอร์พอพรบคุณอุยิ้มเชียงใหม่กรณีพิเศษนะกอย่าทุกเรื่องพรบแสงชาติความรอบรู้เอาเรื่องอะไรดีจิตวิทยาความรอบรู้กับพรบแสงชาติตอนนี้3เรื่องมาใกล้เคียงกันนะครับจำนวนนี่ใกล้เคียงกันเลยนะแน่แนวด้วยค่ะพอครับนะเอาเรื่องแรกใครมีอะไรสอบถามให้เวลา5นาทีก่อนที่พอยุทธจะพูดเรื่องต่อไปนะครับมีจิตวิทยาความรอบรู้แล้วก็กฎหมายนะสูสีกันเลยนะสูสีกันเลยนะรอบรู้เริ่มมาเรื่อยๆต้นสงการใครไม่บุคลากรทางการศึกษาเออนะสอนจนนะขนาดนี้แล้วสัตสีอินดี้นะผมแดงเชียวคงตาเหลือกจิวิยารอบรู้ครับจิวิยารอบรู้กฎหมายอะไรก็ได้ค่ะน้องแพรนะอะไรก็ได้ไม่มีนะฮะอ
นะจริงๆน่าเอาข้อสอบมาเล่นกันนะตาพอยุทธไม่อยากจะนั่นเลยครูและคณาจารย์ครับไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษานั่นเจมเอ้ยข้อสอบถามอะไรล่ะครับก็ตอบตามนั้นแหละครับเนี่ยท้าวผมมึนเลยว่ารู้จะสอนอะไรก่อนดีนะพวกเราเนี่ยต้องการคนละอย่างเลยนะต้องการคนละอย่างเลยนะครับนะต้องการคนละอย่างเลยเอางี้เอาคำถามพวกเรามาวันนี้พูดเรื่องจิตวิทยากันแล้วกันนะพวกเราจิตวิทยามาถามคนละหนึ่งคำถามครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆครับ255ไปเซิร์ชมานะเซิร์ชมาดีกว่าแล้วพอยุทธคอยสรุปให้นะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพูดความรอบรู้รัวๆไปนะพอยุทธไม่บรรยายแล้วตรงเนี้ยเอาคำถามน้องถามมาเลยดีกว่าน้องสงสัยเรื่องอะไรถามมานะตั้งแต่คนหลังเขาขึ้นไปนะกฎหมายก็ได้ความรอบรู้ก็ได้จิตวิทยาก็ได้นะแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีผมก็มึนๆเหมือนกันวันนี้อ้าวเร็วเข้ามาใกล้ๆก็ได้พรบการศึกษาแห่งชาติมีคณะบุคคลกี่คณะครับ5คณะครับในพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยการพูดถึงองค์คณะบุคคลเนี่ยนะครับเขาไม่ถามแบบนี้นะคุณทิวกรนะฮะลักษณะของข้อคำถามเนี่ยเขาถามว่าการบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแบ่งการบริหารออกเป็นกี่องค์กรหลักนะกี่องค์กรหลักมี5องค์กรหลักครับประกอบด้วย1สำนักงานรัฐมนตรี2สำนักงานปลัดกระทรวง3สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่คือ5องค์กรหลักที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขใน5องค์กรหลักเนี่ยเขาให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลนั่นคือการบริหารอยู่ภายใต้องค์คณะบุคคล3องค์กรหลักประกอบด้วย1สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาบริหารงานภายใต้สภาการศึกษา2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำงานภายใต้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำงานภายใต้คณะกรรมการการอาชีวศึกษานะน้องต้องการตรงนี้ใช่ไหมเพราะคณะบุคคลมีกี่คณะน้องคณะเล็กคณะใหญ่หูเยอะแยะไปหมดเลยท่านท้องถามรวมๆอย่างนั้นไม่เอานะศิระเอาที่พอยุทธ์จัดติวเลยค่ะเป็นความรู้ทุกอย่างโอเคใบประกอบอาชีพขาด2เดือน10วันก็ไปต่อสิครับน้องรีบไปต่อเลยก็เสียค่าปรับ3เดือนครับนะเขาคิด3เดือนนะฮะเศษวันนะครับคิด3เดือนเดือนละ200บาทครับค่าปรับในกรณีที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบอาชีพช้าแล้วปล่อยให้หมดอายุก่อนนะค่าปรับเดือนละ200บาท2เดือน10วันก็600บาทครับเจมศิรวัตร5ส่วน4กรม3องค์กรนะหูยอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับครูทิวากรณพัทลุงครับคำถามมาเลยครับยิงคำถามมาพอยุทธอธิบายสดๆดีกว่านะดูท่าทางจะสนุกกว่าผ่อนคลายดีฮะพูดวิชาการเนี่ยให้พอยุทธพูดคนเดียวเนี่ยแล้วพวกเราฟังผมบอกว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยฐานชีพาไม่เกิน27หรือ32หรือ41
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้มี17คนนะฮะไม่ใช่27แล้วนะครับนะอาชีวะ32โอเคสภา41แต่เท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะข้อสอบเนี่ยของครูผู้ช่วยเนี่ยเขาจะไม่เน้นตัวเลขแบบนี้น้องนะในส่วนของฐานชีพาเนี่ยนะที่น้องพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถามในส่วนของสภาการศึกษาใครเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนะน้องสาพานาถามว่า learning by doing เป็นการจัดการเรียนรู้ของนักจิตวิทยากลุ่มใดใครเป็นเจ้าของแนวคิดล่ะครับ learning by doing จอห์นดิวอี้ที่ผมเคยสอนว่า learning by doing ไงนะ learning by doing ไงเพราะจอห์นดิวอี้เนี่ยเป็นนักจิตวิทยากลุ่มหน้าที่จิตเพราะ learning by doing เนี่ยเป็นการแนวนำแนวคิดของนักเรียนกลุ่มหน้าที่7มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับขอบคุณน้องเจนศิลาวัฒน์นะมาช่วยตอบน้องปอการครบการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มของครูช่วยเรานับยังไงคะนับตามปีปฏิทินนะนับตามวันเดือนปีปฏิทินเนี่ยนับเลยครับน้องนะจอห์นดิสอี้คนหลังสักเขาอย่างนี้นะจอห์นดิวอี้นะสาพาจอห์นดิวอี้การประเมินผลการเรียนมีกี่ระดับครับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกลางๆเนี่ยเขาแบ่งการวัดและประเมินผลออกเป็น4ระดับชั้นสถานที่ชาติชั้นคือระดับชั้นเรียนเช่นในกรณีที่น้องสอนปุ๊บสอนเสร็จน้องให้เด็กทำแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นคือการประเมินระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเรียนแล้วเข้าใจไหมเรียนแล้วรู้เรื่องไหมนะครับสถานชั้นชั้นเรียนและสถานคือระดับสถานศึกษาการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษาเนี่ยเพื่อตัดสินผลการเรียนที่เด็กได้เกรด1 2 3 4การตัดสินผลการเรียนหลายวิชาแบบนี้เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาเพื่อใช้ตรวจสอบว่าเด็กสามารถที่จบการศึกษาได้หรือไม่นะนอกจากการประเมินที่เป็นหลายวิชาแล้วอย่าลืมว่าการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษาเนี่ยยังหมายรวมถึงการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการประเมินระดับที่3ชั้นสถานที่ที่หมายถึงการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษานะการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นการประเมินเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับเขตเช่นอาจจะมีการสอบจุดเน้นนะการสอบอ่านออกเขียนได้อย่างเงี้ยที่เขตดำเนินการสอบนะครับการสอบระดับที่4การวัดและประเมินผลระดับที่4ระดับชาติระดับชาติเรามีการสอบ NT ในชั้นป.3 มีการสอบ O-NET ในชั้นป.6 ม.3 ม.6 ครับนะชั้นสถานที่ชาตินะชั้นสถานเขตชาติก็ได้นะครับอะไรที่จะท่องได้จำได้ง่ายนะครับถ้าเป็นเขตก็พวกลาดพวกนี้การสอบลาดยกเลิกแล้วนะครับน้องไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับการสอบลาดยกเลิกไปแล้วนะครับ LAS Local Assessment Lead Assessment นะฮะไม่มีแล้วนะฮะการสอบลาดไม่มีแล้วLocal Area Last LAS จำไม่ได้เลยแต่ยกเลิกแล้วครับนะฮะยกเลิกแล้วถามมาครับถามมาเอาที่น้องไม่รู้น้องอยากรู้ถามมาเป็นเรื่องๆเลยก็ได้นะฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยต่างกันวันนี้ผมให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้แต่พรุ่งนี้เนี่ยพอยุทธจะพูดความรอบรู้เต็มๆนะฮะนะครับ
ส่วนใครที่ต้องการติวสอบต้องการความสำเร็จมาเจอกันครับ 3-4 สิงหาคมพอยุทธจัด2จุดนะจุดแรกเสาร์ที่นี้นะฮะ 3-4 เมษายนสิงหาคมนะมาเจอกันที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครปทุมธานีฮะจุดที่2ที่สายทานรีสอร์ทนะที่สายทานรีสอร์ทศรีราชาชลบุรีครับนะน้องสาพานาว่าไงปัจจุบันถ้าถามว่าสมาร์ทผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดตอบทักษะชีวิตครับคำตอบเดียวครับถ้าเข้าแผนงานวันที่5น้องสาน้องปอถ้าเข้าแผนงานวันที่5พฤษภาคม62ครบเตรียมความพร้อม4พฤษภาคม64เหรอคะใช่ครับ2ปีครบพอดีนะครับเจมศิลาวัฒน์นะเก่งมากเลยปัจจุบันทักษะชีวิตสำคัญที่สุดครับวรพจน์วรพจน์ถามมาว่าถูกพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพต้องทำอย่างไรครับก็ต้องหยุดประกอบวิชาชีพสิครับน้องวรพจน์เพราะถ้าถูกพักใช้รู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตน้องไม่สามารถประกอบวิชาชีพควบคุมได้ถ้าน้องประกอบวิชาชีพควบคุมฝืนประกอบวิชาชีพควบคุมต่อไปน้องก็จะมีความผิดเหมือนกับคนที่ไม่มีจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะต้องทำอย่างไรก็ต้องหยุดปฏิบัติแต่ในกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์น้องๆครับว่าถ้าถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ได้อาจอุทธรณ์ได้นะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่กับน้องว่าจะอุทธรณ์ไหมถ้าน้องไม่อุทธรณ์น้องก็รับสภาพไปก็คือไม่ได้ทำงานละด้านนี้แต่ถ้าน้องไม่ยอมรับสภาพเอ๊ะเห็นว่าเราไม่ผิดเราสามารถอุทธรณ์ได้ต่อคณะกรรมการผู้สภาภายใน30วันนับแต่วันได้รับแจ้งครับผู้สภาเป็นองค์การมหาชนหรือนิติกฎนิติบุคคลในกำกับครับน้องครับคำว่าองค์การมหาชนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับน้องนะผู้สภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูนะครับเป็นองค์กรวิชาชีพครูไม่ใช่องค์การมหาชนนะเพราะคนทั่วไปเขาไม่มายุ่งกับครูสภาหรอกครับนะคนทั่วไปไม่มียุ่งกับครูสภามีแต่คนที่ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นที่มามีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับครูสภาเพราะฉะนั้นครูสภาเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพนะเป็นองค์กรวิชาชีพส่วนฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขน้องต้องแยกระหว่างเป็นอะไรกับฐานะอะไรเช่นพอยุทธเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกับฐานะของพอยุทธรวยหรือจนมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันอย่าเอามาจับแพะชนแกะครับน้องนะถ้าคนละเรื่องกันมาเทียบกันมันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุสภาเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพไม่ใช่องค์การมหาชนและคุสภาเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับพัทยาที่ลพบุรีใครจัดคะพอยุทธจัดที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครกับโรงแรมสายทานรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีครับ2ที่ครับผมนะลพบุรีแต่ต้องไปดูก่อนฮะว่าใครจัดนะครับนะไม่ทราบกระเป๋าเป้อยากทราบเรื่องมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่ครับมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่นะ
นะเปิดให้ดูหน่อยสินะมาถามวิชาชีพนะเอาตัวที่เป็นตาคุดมาเลยก็ได้นะมาถามวิชาชีพเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งมากจาก9มาตรฐานความรู้เป็น11มาตรฐานเป็นนี้มาตรฐานการเป็นงานก็เปลี่ยนมาตรฐานการแบบตนยังเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันมีด้วยกัน3มาตรฐานรู้งานตนประกอบด้วย1มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ2มาตรฐานการแบบงาน3มาตรฐานการแบบตนนะครับมันมีอยู่เอาไฟล์ของพี่บิ๊กก็ได้นะขึ้นมาเลยนะมาตรฐานไฟล์ของพี่บิ๊กอะนะไม่ได้ส่งมาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก9มาตรฐานความรู้นะไปเป็น11มาตรฐานแล้วก็ยกเลิกแล้วก็เหลือ6มาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษายังมี3มาตรฐานเหมือนเดิมส่วนใหญ่ข้อสอบเนี่ยไม่ได้ถามลงลึกถึงรายละเอียดมากนักเพราะฉะนั้นน้องจำตรงนี้ได้เลยในมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยมันมีการแก้ไขครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ20มีนาคม2562นะครับยังประกอบด้วย3มาตรฐานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมาตรฐานความรู้6เรื่องและมาตรฐานเรื่องประสบการณ์2เรื่องมาตรฐานความรู้ได้ประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานความรู้ครูเนี่ยจะต้องมีความรอบรู้และเข้าใจเรื่องนั้นต่อไปนี้1การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก2จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นข้อที่3ครูต้องมีความรู้เรื่องเนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนมาตรฐานความรู้ข้อที่4ครูต้องมีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐานความรู้ข้อที่5ครูจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาตรฐานความรู้ข้อที่6ครูต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบและการบริการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย1การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกการเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไง2เรื่องจิตวิทยาโดยจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครูคือพัฒนาการเด็กเป็นไงฉันเรียกว่าจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาให้คำปรึกษา3ครูต้องรู้ในเนื้อหาที่เรียนสอน4การวัดและประเมินผล5การใช้ภาษาไทยอังกฤษเพื่อการศึกษาและ6การประกันภาพการศึกษาจำอย่างนี้ครับน้องนะ1เปลี่ยนแปลงโลก2จิตวิทยา3เนื้อหาที่สอน4วัด5ภาษา6ประกันนะจำอย่างนี้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานความรู้กำหนดเป็น6เรื่องหรือ6ข้อหรือ6มาตรฐานในขณะที่มาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วย2มาตรฐาน1การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2การเปลี่ยนการสอนในสถานศึกษามีแค่2เรื่องนี้นะ1ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2การแบบการสอนในสถานศึกษานะครับในขณะที่มาตรฐานการเปลี่ยนงานเนี่ยเขาแบ่งเป็น3หัวข้อหรือ3กลุ่มมาตรฐานการมาตรฐานวิชาชีพก็การเปลี่ยนหน้าที่ครูขอการจัดการเรียนรู้
คอความสัมพันธ์กับผู้คงและชุมชนเพราะฉะนั้นมาตรฐานวิชาชีพในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ด้าน1หน้าที่ครู2การจัดการเรียนรู้3ความสัมพันธ์กับผู้คงและชุมชนนะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะจำว่ามัน3ด้านครูจัดผู้คงครูคือหน้าที่ครูจัดก็คือการจัดการเรียนรู้ผู้คงก็คือความสัมพันธ์กับผู้คงและชุมชนการเป็นหน้าที่ครู1ต้องมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน2ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง3ส่งเสริมการเรียนรู้เอาใจใส่4สร้างแรงบันดาลใจ5พัฒนาตัวเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยอันนี้คือการแบ่งหน้าที่ครูด้านที่2การจัดการเรียนรู้1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา2บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน3ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล4จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้5วิจัยและสร้างนวัตกรรม6ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน1ร่วมมือผู้ปกครองในการพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียน2สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองชุมชน3ศึกษาเข้าถึงบริบทของชุมชน4ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนมาตรฐานการปฏิบัติตนยังเหมือนเดิมครับมี5จรรยาบรรณนะมี5จรรยาบรรณอันนี้ออกโดยนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินครับนะประกาศตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2562นะครับแต่กฎหมายมีผลตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลย20มีนาคม2562นะนี่ตั้งแต่เดือนกุมภามีนาแล้วนะครับตัวนี้ออกมานะครับนะนายแพทย์เกียรติประกาศก่อนนะครับวันที่13กุมภาพันธ์2562และประกาศให้คนรับรู้20มีนาคม2562นะครับนะกับปาเป้นะครบ4ครับประเมินภายนอกใช้คำว่าทุก5ปีหรือทุก5ปีครับการประเมินภายนอกสมส.ต้องเข้าประเมินอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนะอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีไม่ใช่ทุกเนี่ยเป็นภาษาพูดครับเหมือนตุ๊กๆอ่ะนะสันตินะว่าที่ร้อยตีอรรถนนท์การจัดการสารในระบบมี2ระดับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับน้องการศึกษามี2ระดับ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาระดับอุดมศึกษามี2ระดับนะไอ้ที่มี2ระดับเนี่ยมันมีทั้งในระบบและนอกระบบนะน้องสลับที่กันครับน้องสลับที่กันครับนะน้องสลับที่กันนะอรรถนนท์ย้ำแสงนะเรื่องระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแบบของการศึกษานะครับการศึกษาประเทศไทยมี2ระดับทั้ง2ระดับเนี่ยในระบบก็มีทั้ง2ระดับครับนะอย่างเช่นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนี่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ในระบบนะพวกมหาวิทยาลัยนี่จัดระดับอุดมศึกษานั่นก็ในระบบเหมือนกันแล้วนอกระบบล่ะนอกระบบก็มี2ระดับเหมือนกันเพราะการศึกษาที่ไทยมี2ระดับนะนอกระบบเนี่ยกศน.เห็นไหมมีไหมพวกรามคำแหงมีไหมนะครับมาตรฐานความรู้6ข้อใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับนะสหภาพสมบัติถามอะไรผมเตรียมอะไรวิชาวิจัยการศึกษาของท่านพอเข้าใจง่ายครับขอบคุณครับนะ
ข้อสอบมันไม่ออกเยอะครับน้องมันออกตามนั้นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็ออกไม่กี่ข้อแมมมี่การประเมินระดับเขตพื้นที่ปัจจุบันประเมินแบบใดครับใช่การใช้ข้อสอบกลางไหมครับฮะมันต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาของเขตพื้นที่นะครับเช่นการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1 นะเขตตั้งกรรมการมาประเมินอย่างนี้นะครับน้องเจมกำลังตอบกลับว่าที่รัฐตีอัธนนท์แย้มแสงมี2ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาในระบบมีทั้ง2ระดับครับนอกระบบก็มีทั้ง2ระดับครับบัญชี61มีโอกาสโดนโละบัญชีจัดสอบใหม่ไหมครับโละก็ฟ้องสิครับฟ้องศาลสิครับนะฟ้องได้ทั้งศาลปกครองและศาลแพ่งนะศาลอาญาด้วยนะครับฟ้องได้หมดเลยครับน้องนะที่ไหนจะโละนะฮะที่ไหนจะเลอะโละไปจัดการฟ้องเลยติวเตอร์พอองค์การกับองค์กรต่างกันอย่างไรครับคำว่าองค์กรหมายถึงการเอาคนมารวมกันมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแต่คำว่าองค์การคือเอาคนมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งองค์การเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งครับองค์กรเนี่ยทำได้หลายด้านไปแต่องค์การเนี่ยเพื่อการใดการหนึ่งอย่างเช่นสมส.เนี่ยเป็นองค์การมหาชนเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นมาเอาคนมารวมกันเอาพวกผู้ตรวจอะไรมารวมกันเพื่อการอะไรครับเพื่อการประเมินไงเพื่อการประเมินอย่างเดียวคุณมีหน้าที่ประเมินเขาเรียกว่าองค์การนะองค์กรอย่างเงี้ยครูสภาเป็นองค์กรครูสภาทำหน้าที่หลายอย่างนะไม่ได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นชานนท์ครูควรตระหนักจรรยาบรรณต่อใครมากที่สุดครับถ้าใช้คำว่าควรตระหนักจรรยาบรรณต่อใครมากที่สุดก็ต่อผู้รับบริการนี่ครับเพราะเราดูแลผู้รับบริการอยู่คำว่าตระหนักก็คือความรู้สึกที่เราให้ความสำคัญนะครับพาแพรวระเบียบราชการฉบับใหม่อะไรระเบียบราชการฉบับใหม่นะเอามาให้ชัดเจนอย่าถามมาสั้นๆปิยนันท์พันละบุตรสวัสดีค่ะพ่อหนูเคยติวคอร์ส7วันที่ร้อยเอ็ดค่ะแล้วเป็นไงอ่ะสอบติดไหมเอกสังคมศึกษาสอบได้ลำดับที่54เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะกสจ.นครราชสีมาจะมีโอกาสเรียกถึงไหมคะตอนนี้22คนจะเรียกอีกช่วงไหนคะนะตอบทีละคำถามครับ1ดีใจด้วยครับคอร์ส7วันเนี่ยน้องมาติวกับพยุทธเนี่ยไม่ค่อยผิดหวังครับส่วนใหญ่จะสอบติดปีที่แล้วเนี่ยผมจัดคอร์สยาวที่101คน 1,000 คนฮะมีชื่อสอบติด800กว่านะครับคนสอบไม่ติดประมาณ200เศษคิดเป็นร้อยละ80นะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยพอยุทธจัดคอร์สยาวตลอดครับในช่วงสงกรานต์นะกินอยู่ที่นั่นครับติวจนถึง5ทุ่ม6ทุ่มนะครับตั้งแต่เช้าเลยติวอะนะจนถึง5ทุ่ม6ทุ่มเพื่อให้น้องสอบได้แล้วก็จะมีผลกับเหมือนกับน้องปิยนันท์พันละบุตรเนี่ยสอบติดทุกอย่างการันตีด้วยคุณภาพครับน้องสอบน้องปิยนันท์เนี่ยสอบได้ลำดับที่54เรียกถึงแน่นอนครับนะเรียกถึงแน่นอนผมบอกเลยนะใน2ปีเนี่ยเรียกถึงแน่นอนเตรียมชุดได้เลยครับนะเตรียมชุดข้าราชการเอาไว้ใส่ได้เลยนะแต่ผมแนะนำไม่ต้องเตรียมนะฮะพอเตรียมไว้ตอนนี้เนี่ยน้องเลี้ยงฉลองเดี๋ยวน้องอ้วนใส่ไม่ได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับปิยนันท์พันละบุตรได้แน่นอนครับน้องเกดสวัสดีค่ะแค่นี้เหรอทิวเตอร์พอการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับกี่ปีเรียนฟรีไม่ต่ำกว่ากี่ปีครับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนอุดมศึกษาครับจัดไม่น้อยกว่า12ปีอนุบาลถึงม.ปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
คำถามที่1การศึกษาภาคบังคับป.1ถึงม.3จัด9ปีครับการนับอายุนับตามปีปฏิทินคนที่จบการศึกษาภาคบังคับคือจบม.3คนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือจบม.6เรียนฟรีไม่ต่ำกี่ปีครับไม่มีการเขียนไว้อย่างนี้นะครับน้องเรียนฟรี15ปีครับแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐต้องจัดการศึกษา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับแต่กฎหมายที่เหนือกว่าคือมาตรา44ในรัฐธรรมนูญอำนาจของคสช.คสช.ได้ใช้มาตรา44กำหนดให้รัฐต้องจัดเรียนฟรี15ปีครับไม่ใช้คำว่าไม่ต่ำนะครับเรียนฟรี15ปีครับนะน้องปอปานีจรรยาบรรณข้อไหนสำคัญที่สุดคะน้องครับข้อไหนสำคัญที่สุดจรรยาบรรณต่อตนเองครับถ้าน้องไม่รักตนเองแล้วน้องจะรักคนอื่นได้ไหมถ้าน้องไม่พัฒนาตัวเองแล้วน้องจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรจรรยาบรรณข้อหนึ่งสำคัญที่สุดครับผมบอกเลยแต่ในการปฏิบัติราชการเนี่ยสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือผู้รับบริการนะเราต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วยนะครับน้องเจมส์ศิลาวัฒน์ถ้ามาครับ9ปีเรียนฟรี15ปีครับถามว่าไม่ต่ำกว่าถอบไม่ต่ำกว่า12ปีครับฟังพอเฉยอีกทีน้องเจมส์ตอบตัวเองครับติวเตอร์พอขอบคุณครับน้องป๊อปไอพรบจริยธรรมการศึกษา2562คืออย่างไรเจอในข้อสอบท้องถิ่นค่ะนะฮะพรบจริยธรรมการศึกษาไม่มีในหลักสูตรสอบครูผู้ช่วยนะนะครับเขาถามว่าอย่างไรล่ะป๊อปไอพรบจริยธรรมการศึกษา2562นะไม่มีในหลักสูตรสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องสกุลัตจริยบัตรตัวเองสำคัญที่สุดน้องปอผู้ชั่วคืออย่างไรบ้างคะน้องมาสายน้องก็ชั่วน้องไม่ได้ตามคำสั่งน้องก็ชั่วแล้วในทางราชการเขาถืออย่างนี้ครับถ้าน้องไม่ไปตามวินัยไม่ว่าข้อใดก็ตามถือว่าน้องประพฤติชั่วนะน้องไม่ไปตามระเบียบน้องก็ประพฤติชั่วเหมือนกันนะครับน้องนะครับปะนัดตาพับสวัสดีค่ะพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีคำถามเลยเหรอเอาคำถามมาครับเอาคำถามมาอัชนาพอคะระเบียบข้าราชการครูฉบับที่4ค่ะการเป็นการทางวินัยพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547เนี่ยมันมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยปี2562มันมีการแก้ไข1ครั้งแต่มันเป็นการแก้ไขครั้งที่3จึงเรียกว่าฉบับที่4เพราะนับฉบับดั้งเดิมด้วยพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่4ปี2562เนี่ยเขามาแก้ไขเรื่องการดำเนินการทางวินัยเพราะเขาไม่อยากให้คนชั่วลอยนวลครับคนที่ทำผิดวินัยเนี่ยในสมัยก่อนกฎหมายบอกเลยว่าการดำเนินการทางวินัยถ้าอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยข้าราชการผู้นั้นมีเหตุต้องออกจากราชการเช่นอาจจะชิงลาออกหรือเกษียณอายุให้การดำเนินการทางวินัยเนี่ยยุติก็คือไม่ต้องเอาเรื่องต่อมันทำให้คนทำผิดวินัยเนี่ยลอยนวล นะไม่มีความผิดเขาบอกยอมไม่ได้ครับเขาเลยแก้ไขกฎหมายตัวนี้เข้ามาโดยมีประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินการทางวินัยถ้ามีเหตุให้พ้นจากราชการเช่นลาออกเกษียณอายุให้การดำเนินการทางวินัยเนี่ยยังคงดำเนินการต่อไปและสั่งลงโทษภายใน3ปีทำผิดแล้วต้องได้รับโทษครับคุณจะลาออกหนีความผิดไม่ได้ประเด็นที่2ข้าราชการที่ระหว่างรับราชการไม่มีกรณีของวินัยไม่มีคนมาร้องเรียนไม่มีการดำเนินการทางวินัยแต่เมื่อพ้นจากราชการที่เกษียณอายุหรือลาออกไป
เรื่องมันแดงหรือมีคนมาร้องเรียนภายใน1ปีเขาบอกให้สามารถที่จะตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยได้และให้ลงโทษภายใน3ปีนะครับลงโทษภายใน3ปีนี่คือระเบียบที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับเพราะข้าราชการบางรายเนี่ยตอนมีอำนาจเนี่ยใครก็ไม่กล้าร้องเรียนเขาต้องรอให้เกษียณก่อนรอให้พ้นจากอำนาจไปก่อนเขาจึงมาร้องเรียนได้อย่างนี้ก็มีนะนี่คือประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาชายนุครุศาสตร์ขับรถไปไหนเนี่ยขับรถเปิดฟังไปด้วยสามพนาพอค้าช่วยอธิบายพรบเกี่ยวกับคดีที่สามารถนำข้าราชการที่เกษียณแล้วมาสอบสวนหน่อยค่ะก็นี่ไงพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับนี่ตรงนี้เลยคนรักเขาจรรยาบรรณข้อไหนสำคัญที่สุดครับผอ.ตอบไปแล้วครับจรรยาบรรณต่อตนเองคนไม่รักตนเองจะไปรักคนอื่นได้ไงนะครับเออมันต้องรักตัวเองก่อนนะถ้าไม่รักตัวเองเนี่ยมันจะไปรักคนอื่นได้ไงคิดง่ายๆนะสมศรอบ4พ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนปีการศึกษา2562ครับเขาคิดตามปีการศึกษา2562นับไป5ปีครับนะบุษราคำนะลุงฟ้าราชบุรีเอกนิดจะเปิดไหมครับพอตอบแทนกสจ.ราชบุรีไม่ได้ครับยานิสสิริมาจากข้าวยาที่โคราชหรือยามักสิคะจะพยายามครับน้องนะน้องจริงๆไปเที่ยวร้อยเอ็ดบ้างก็ได้ครับไปเที่ยวบุญพระเวทนะร้อยเอ็ดสนุกสนานนะครับสกุลรัตน์ถ้าปีนี้ไม่ติดปีหน้าเก็บตังค์ไปคอร์สยาวเลยครับพอนะเจอกันเมษาครับคอร์สยาวนะคอร์สยาวมีจัดทุกเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ปิยนันท์พันละบุตรขอบคุณค่ะนะสหภาพบริษัทประกอบอาชีพประธานคุณสภาลงนามไม่ใช่ครับบริษัทประกอบอาชีพประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือประธานกมวครับลงนามครับใบอนุญาตประกอบอาชีพบัตรประจำตัวสมาชิกคุณสภาเลขาลงนามถูกต้องครับคนหลังเขาผมเตียวออนไลน์กับพอสอบได้ที่71พระราชเชียงรายไปแล้ว23จะถึงผมไหมครับต้องลุ้นนิดหนึ่งครับน้องนะเอกพระนะครับสกุลัตมีลุ้นนะฮะคนหลังเขาสกุลัตจัดคอร์สยาที่อุบลบ้างนะคะนะหาเพื่อนมาหาเพื่อนมาเยอะๆรัตนพรฮ่าฮ่าฮ่านะพันพราอะไรเนี่ยนะรอคอร์สยาวนะครับนะผมอ่านไม่ค่อยถูกนะพาอ้อนพรอนพาอ้อนอ่านว่าอะไรพาอ้อนเนี่ยพรอนพรอนพรอนพาเหรอนะฮะออยลี่นะครับรอคอร์สยาวค่ะมีคอร์สเตียวที่เชียงใหม่ไหมคะมีครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปชอชายนุต่อตนเองต่อตนเองนะครับเป็นนิพาภูนิคมอะไรคือปี59ถึง63นะการประเมินของสมศรอบ4เนี่ยเขาจะเริ่มปี62เป็นปีแรกนะครับปี62เป็นปีแรกนะครับน้องนะปีการศึกษา2562นะนับไปครับ5ปีนะป.ปานีถ้าคนอื่นจะกล่าวโทษครูเขาต้องไปกล่าวโทษที่ไหนคะกล่าวโทษเรื่องอะไรวินัยหรือจรรยาบรรณนะวินัยหรือจรรยาบรรณนะตอบให้ได้ก่อนนะทศพลขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคืออะไรครับขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรก็ศึกษาหลักสูตรก่อนสิครับครูฟาเรียสวัสดีครับพอ
การแก้ไขพรบฉบับที่4แก้ไขเพราะอะไรครับพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยสาเหตุของการแก้ไขก็คือเพื่อกำหนดขอบเขตของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเข้าใจไหมครับบ้านเรามีรั้วอยู่แค่นี้เรามีรั้วอยู่แค่นี้ปรากฏว่ามีการเวรคืนที่ดินของเราหายไปส่วนหนึ่งเสร็จแล้วไปจัดสรรให้เพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราก็มาทำรั้วกินอาณาเขตเดิมของเราเราต้องมาทำรั้วของเราใหม่ครับมันมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นและบังเอิญเนี่ยกระทรวงใหม่เนี่ยมันเอาอำนาจหน้าที่เดิมของกระทรวงสาธารณสุขไปกระทรวงสาธารณสุขก็เลยต้องมากำหนดขอบเขตใหม่ว่าคุณไม่มีเขตไม่มีสิทธิ์ในสำนักงานข้าราชการอุดมศึกษาแล้วนะแค่นั้นเองนี่คือการแก้ไขพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4นะแก้ไขเพราะมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นแล้วมันมาเอาอำนาจหน้าที่บางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไปนะครับก็คือเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับนะชานุไปตลาดซื้อข้าวเผื่อพี่ด้วยเด้อจันทามหานครสวรรค์ไม่เห็นมาเลยค่ะไปเดือนกันยานะครับชานุประธานกมว.เก่งมากพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562ค่ะแล้วทำไมล่ะป๊อปอายนะมันสอบอบท.นะอันนี้เราสอบครูผู้ช่วยอย่าเอามาหนักสมองครับมาอยู่นอกหลักสูตรนะโซฮิหรือโซไฮสวัสดีเสียดายกรณีพิเศษที่ยกเลิกไม่ได้ติวยกเลิกที่ไหนอ่ะอ๋อในส่วนของรับรองผลเนี่ยนะพอยุทไม่ค่อยสบายนะก็เลยไม่ได้จัดตรงนั้นก็มาฟังตรงนี้แทนครับน้องนะชนนครูท้องถิ่นอาชีวะสมถความก้าวหน้าแตกต่างกันไหมครับมันคนละแบบกันครับนะครูท้องถิ่นเนี่ยความก้าวหน้าคืออะไรความก้าวหน้าในความหมายของชานนท์คืออะไรถ้าความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเหมือนกันครับสามารถเป็นครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญพิเศษได้เหมือนกันแต่ถ้าน้องอาจจะผันตัวเองเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีโรงเรียนอยู่นิดเดียวก็ยากนะอาชีวะสมถมันก็มีความก้าวหน้าที่จะเป็นผู้บริหารได้ไวขึ้นคือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับน้องนะขึ้นอยู่กับน้องต้องการอะไรสำหรับความก้าวหน้านั้นนะฮะน้องชนนครูทิวากรณพัทรุงการแก้ไขพรบการศึกษาฉบับที่3แก้ไขฉบับที่4แก้ตรงไหนบ้างครับแล้วแก้เพราะอะไรครับพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่3โอ้ลืมไปแล้วนะมันนานแล้วตั้งแต่2545แล้วนะครับส่วนฉบับที่4อธิบายไปแล้วนะที่ว่าก่อนนะพรบการศึกษาแห่งชาติแก้ตรงไหนเหรอองค์กรหลักจากเดิมเนี่ยมันมี6องค์กรหรือ5องค์กรเพราะอุดมศึกษามันไม่ได้อยู่กับเราแล้วและมาตรา32องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลจากเดิมมี4องค์กรก็เหลือ3องค์กรเพราะอุดมศึกษาไม่อยู่กับเราแล้วแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากนะบอมแบมจะไปติวที่ปทุมธานีแต่ยังไม่ได้จองไปลงทะเบียนหน้างานได้เลยหรือเปล่าครับได้ครับน้องนะใครไม่ได้จองติวเนี่ยไปลงหน้างานได้นะครับถ้าทีมงานไม่ติดต่อกับน้องไปหน้างานเลยนะครับเพราะว่าเวลาพอยุทธไลฟ์สดเนี่ยทีมงานไม่ค่อยมาดูเลยนะไปนอนกันหมดนะครับนะที่นี่ขยันมากครับทีมงานนะครับนะไปหน้างานได้นะครับน้องโมนิคอยากให้ติดคอร์สยาที่โคราชบ้างค่ะโอเครับไว้พี่นานะฮะนะรับไว้พี่นาก่อนนะฮะน้องอัสแมนธนวัฒน์อุทัยรังสีนะถามน้องธนวัฒน์ดูติวพยุทธเป็นไงฮะได้ที่2
นะครูฟาเรียเสียดายมากพลาดที่หาดใหญ่อ้าไปไหนล่ะไม่เห็นมานะแต่3วันเนี่ยนะเพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่เลยสภาพการวัดคือประเมินคืออะไรการวัดคืออะไรน้องเคยวัดไหมเอาไม้บรรทัดวัดโต๊ะนี้ยาวเท่าไหร่กับวัดโต๊ะข้างๆยาวเท่าไหร่น้องลองประเมินสิโต๊ะสองตัวต่างกันยังไงจบไหมแต่ส่วนใหญ่การวัดและประเมินผลเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันครับน้องนะการวัดผลคือการวัดความรู้นะน้องสอนเด็กแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้เท่าไหร่น้องก็ใช้ข้อสอบไปวัดและน้องก็ประเมินฮะว่าเด็กผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินมีหลายแบบอาจจะผ่านไม่ผ่านอาจจะเป็นดีเยี่ยมดีพอผ่านไม่ผ่านก็ได้อาจจะแบ่งเป็นเกรด4เกรดก็ได้นี่คือการประเมินเข้าใจยังการวัดใช้เครื่องมือวัดนะสภาพนะนัดประพัดกสจศิษย์เกตลำดับที่7ไปแล้ว4ค่ะเรียกถึงไหมคะขอบคุณนะคะติวออนไลน์ครั้งแรกก็สอบติดเลยค่ะขอบคุณมากครับน้องที่มาการันตีคุณภาพให้พยุทธ์นะครับขอให้น้องก้าวหน้าถึงแน่นอนครับน้องนะเอกอะไรเอ่ยเนี่ยน้องนัทพัฒน์นะอีกแค่3คนก็จะถึงแล้วหูเหลือเป็นปีนะจะเกี่ยวข้องกับการสอบครูกรณีพิเศษไหมครับไม่ครับน้องมันอยู่นอกหลักสูตรนะน้องป๊อปอายเนี่ยชอบเอาสิ่งที่อยู่นอกหลักสูตรมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะโค้งตาเหลือปากช่องการยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันที่ประกาศ15วันรวมถึงเอกสารอุทธรณ์ใช่ไหมคะการอุทธรณ์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยภายใน30วันนับแต่วันรับแจ้งคำว่ารับแจ้งคือคุณทราบคำสั่งนั้นนะครับนะนับจากวันที่ประกาศ15วันอะไรเนาะภายใน30วันนับจากประกาศ15วันงงนะงงนะน้องเอา30วันหรือ15วันสักอย่างนะสงสัยจะโกงมากไปนะฮะนะภายใน30วันนับแต่รับแจ้งคำสั่งเลยนะการรับแจ้งคำสั่งเช่นเอาไปให้เซ็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดหาตัวไม่ได้เขาต้องส่งไปทางไปรษณีย์ตอบรับนะพอมีคนเซ็นรับปุ๊บก็ถือว่านับเลยนะครับนับเลยนะเพราะงั้นต้องดูด้วยอย่าน้องหลายคนสับสนนะผมแนะนำมาติวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้องโค้งตาเหลือกอย่างเงี้ยนะไม่งั้นสอบไม่ได้นะฮะนายกิจชัยพอครับ 3RS มีอะไรบ้างครับ 3R เรื่องอะไรครับ 3RS เนี่ยฮะ 3RS เรื่องอะไรมันมีหลายทฤษฎีนะโรงเรียนปล่อยขยะไหมหรือไปสำนักที่21 3R 84หรือมี 3R อย่างอื่นอีกน้องมีหัวมันมาด้วยสิครับน้องตัดคอมาเนี่ยแล้วน้องมาถามพี่น้องกิจชัยนะครับพี่ตอบไปเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะฮะที่น้องต้องการนะน้องแจ๋นะพรบ.เปลี่ยนใหม่หัวข้อใดบ้างครับจำหมดเลยเหรอ1พรบ.การแข่งชาติเปลี่ยนใหม่แล้ว2พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงเปลี่ยนใหม่แล้ว3พรบ.ระเบียบค่ายการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนใหม่แล้วระเบียบการช่างทุนชาติเปลี่ยนใหม่แล้วเอาบอกพอไหมพรบ.คุ้มครองเด็กเฮ้ยเริ่มจะเปลี่ยนอีกแล้วพอไหมครูแฟรีดีออนไลน์กรณีพิเศษราคาเท่าไหร่ครับราคาเดียวครับ1,299เหมือนกันนะครับติดต่อทีมงานได้เลยหรือรอให้ทีมงานติดต่อก็ได้นะน้องอุสเมนความรับรู้ติววันไหนอีกครับพรุ่งนี้ครับเตรียมคำถามความรับรู้มาเลยนะน้องแจ๋มาไม่ทันค่ะน้องปอลำดับศักดิ์และสิทธิการออกกฎหมายเป็นยังไงบ้างคะขอพอยกตัวอย่างประกอบด้วยลำดับศักดิ์และสิทธิ์ของกฎหมายเนี่ย
ในพรบเกี่ยวครูเนี่ยมักไม่ออกข้อสอบแต่ถ้าอบท.เนี่ยสามารถออกข้อสอบได้กฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งชั้นของกฎหมายออกเป็น7ชั้นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่สามารถละเมิดกฎหมายที่ใหญ่กว่าได้นั่นคือจะมีบทบัญญัติใดที่ขัดกับกฎหมายที่ใหญ่กว่าเนี่ยไม่ได้นะครับกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในการปกครองประเทศไทยก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยปี2560นี่คือรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะฉบับที่20ต้องรู้ด้วยนะนี่ใหญ่ที่สุดแล้วกฎหมายอื่นจะละเมิดไม่ได้กฎหมายที่ใหญ่ลำที่2ก็คือพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ใหญ่ลำที่3ก็คือพระราชบัญญัติกฎหมายลำที่1 2 3การเกิดฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบอาจจะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างกฎหมายเหล่านี้แล้วให้ความเห็นชอบเมื่อให้ความเห็นชอบแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาถ้าในยามปกติก็จะเป็นสภาผู้แทนราษฎร3วาระวุฒิสภา3วาระแต่ถ้าเป็นในช่วงของการปฏิวัติรัฐประหารเขาเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติถ้าผ่านสภาแล้วนะครับนายกก็จะนำกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าลงมาเป็นกฎหมายตราโดยพระมหากษัตริย์ครับกฎหมายลำดับที่4เขาเรียกว่าพ.ร.ก.พระราชกำหนดพระราชกำหนดเนี่ยมีศักดิ์และสีเท่าพระบัญญัติแต่กระบวนการเกิดต่างกันนะมันเกิดแต่โดยฝ่ายบริหารต้องการใช้กฎหมายนี้เร่งด่วนเพราะฉะนั้นพระราชกำหนดเนี่ยใช้ในการเร่งด่วนครับเช่นถ้าไม่ประกาศกฎหมายนี้มาจะก่อความเสียหายด้านความมั่นคงไม่ประกาศกฎหมายนี้มาจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงเศรษฐกิจเงี้ยรัฐบาลต้องรีบประกาศกฎหมายเลยคำว่ารีบรอเข้าสภาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพอร่างเสร็จปุ๊บครม.ให้ความเห็นชอบนายกทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าลงมาเป็นกฎหมายไม่ผ่านสภาครับแต่มีผลใช้บังคับใช้เนี่ยเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเลยมีผลเทียบเท่ากันเลยนะเพียงแต่พระราชกำหนดเนี่ยเมื่อใช้ไประยะหนึ่งไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ให้นำเข้าสู่สภาภายหลังถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็มีผลบังคับใช้ต่อไปถ้าสภาไม่ให้ความเห็นชอบก็เป็นอันตกไปอย่างนี้นะอย่างนี้กฎหมายที่มีศักดิ์ลำดับที่5เขาเรียกว่าพระราชกิจการการจะออกพระราชกิจการได้นั้นต้องมีกฎหมายที่สูงกว่ากำหนดไว้ว่าเรื่องนั้นจะต้องทำเป็นพระราชกิจการออกโดยฝ่ายบริหารร่างเสร็จปุ๊บอ้างกฎหมายนิดนึงว่ากฎหมายอันไหนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วตาเป็นพระราชกิจการทูลเกล้าพระมหากษัตริย์ตาลงมาเป็นกฎหมายกฎหมายที่มีศักดิ์ลำดับที่1 2 3 4 5รัฐธรรมนูญพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกิจการจากขึ้นต้นด้วยคำว่าพระราชนั่นคือกฎหมายของพระราชาออกในนามของพระมหากษัตริย์ครับกฎหมายที่มีศักดิ์ลำดับที่6คือกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการในกระทรวงนะเช่นกฎกระทรวงผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงได้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆและกฎหมายที่มีศักดิ์ลำดับที่7เขาเรียกว่ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะกฎหมายที่มีศักดิ์ลำดับเล็กกว่าจะไม่สามารถละเมิดกฎหมายที่ใหญ่กว่าได้นะน้องปอนะนิชานะครับสวัสดีครับนะติวกรณีพิเศษมีอีกเมื่อไหร่คะนะเสาร์ที่นี้ครับที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครและก็โรงแรมสายทารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะอยู่ศรีราชานะใครสนใจก็แจ้งชื่อไว้ได้ว่าอยากติวนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะครับเราจัด2จุดนะเสาร์อาทิตย์นี้ใครสนใจติวสอบบรรจุครูไม่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษรอบทั่วไปนะฮะน้องมาได้เลยครับนะจุดแรกพอยุทธพงษ์ชัยจัดที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครจังหวัดปทุมธานีอยู่ใกล้ๆรังสิตครับนั่งรถจากรังสิตมาเนี่ย10นาทีนะครับมีแท็กซี่มามีรถเมย์มานะน้องมาจากต่างจังหวัดเนี่ย
น้องอาจจะลงที่นวนครเลยนะครับหรือน้องนั่งรถไปลงที่รังสิตแล้วก็นั่งแท็กซี่ย้อนกลับมาก็ได้นะเดินทางสะดวกครับน้องนะน้องอาจจะลงที่หมอชิตแล้วก็นั่งแท็กซี่มาก็ไม่ไกลนะครับจากดอนเมืองนั่งเครื่องมาลงเครื่องโอ้สะดวกครับน้องอีกจุดหนึ่งที่เราจัดก็คือโรงแรมสายทานรีสอร์ทนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะบรรยากาศติดริมทะเลเลยนะฮะใครต้องการทานอาหารทะเลไปที่นั่นครับน้องสายทานรีสอร์ทนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ครับ3-4นะ3-4สิงหาคมนะ2562นะไปเจอพายุตัวเต็มเป็นๆฮะทั้ง2ชุดเลยนะน้อง35ถามมาอีกแล้วนูนปี60นายกรัฐมนตรีอื่นไม่เกินกี่คนนะครับนายกรัฐมนตรี60เนี่ยเขาให้มีนายกรัฐมนตรี1คนฮะและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนนะครับน้องไปแปลงเข้ามาอีกแล้วครับนายกและรัฐมนตรีถ้าเขียนว่านายกและรัฐมนตรีอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าคณะรัฐมนตรีมีไม่เกิน36คนครับรวมนายกไปด้วยนะมาเชียงใหม่จะติวอีกเมื่อไรครับนะเชียงใหม่ก็จะมีในช่วงเดือนกันยานะฮะนะรู้สึกกลางเดือนนะฮะ16-17กันยานะครับสักกุลัตทั้งติวสดและสมัครติวออนไลน์กับพออาคุวิจุมและค่าได้ครับนะสะสมบัติการกำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน251เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับใดการกำหนดหลักสูตรน้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551เนี่ยมันมีการประเมินทั้ง4ระดับเลยครับชั้นสถานที่ชาตินั่นคือระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติระดับท้องถิ่นไม่มีฮะน้องสมบัตินะนะครับน้องน็อตนะทีธนเดชพละศึกษานะอ่ะเขียนว่าอะไรล่ะพละลิกษาพละศึกษาสอบติดรอเรียกครับที่สมุทรปราการเรียกไปแล้ว35ผมลำดับที่69เหลืออีก34คนจะเรียกถึงหรือเปล่าครับถึงแน่นอนครับน้องน็อตนะมาอยู่บางบ่อ2นี่นะบางบ่อ1นะใกล้ๆพอยุทธนี่นะครับกงตาเหลือกปากช่องไปครับ34ครับยินดีครับนะวัชราสวัสดีครับท่านพอสวัสดีครับมีติวคุ้มช่วยที่นครศรีธรรมราชบ้างไหมคะเพิ่งติวเสร็จครับคอร์ส3วันฮะนะเราเพิ่งติวเสร็จเลย27 28 29น้องนะครับงั้นนะพี่ชาออนนะฮะน้องไปอยู่ไหนมานะเพื่อนเขาเพิ่งติวเสร็จเนี่ยพอยุทธเพิ่งมาจากนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้เองนะครับฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งเห็นทักมานะเนี่ยนะฮะกงตาเหลือค่าติวเท่าไหร่ครับ1899ครับชาโนนประธานกสจกทมคือใครครับใช่ผู้ว่าเหมือนจังหวัดอื่นหรือเปล่าใครรัฐมนตรีว่าการครับน้องพิกสุภานีมีติวผู้ช่วยที่เชียงใหม่อีกไหมคะมีครับน้องนะติดต่อทีมงานเราได้เลยครับนะ1617กันยายนครับเจอกันครับที่เชียงใหม่น้องอ้อสวัสดีครับท่านพอสวัสดีครับนะครับนะอนัทสำเรครับผมขอเบอร์หน่อยครับนะจะติดต่ออะไรเอ่ยน้องอนัทสำเรนะครับ0863607892ครับติดต่อได้ครับทิวกรณพัทลุงติวกับพอสอบไม่เคยตกครับแต่เอกผมคนสอบเยอะมากฮ่าฮ่าจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังเพิ่มไปอีกเพิ่มวอลุ่มความเข้มของเนื้อหานะสู้ๆน้องปอคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือยังไงคะขอพอยกตัวอย่างด้วยค่ะคำว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งนั้นกฎหมายต้องกำหนดให้เป็นตำแหน่งทางการเมือง 2. มีค่าตอบแทนมีเงินเดือน 3. มีอำนาจหน้าที่
ช่นเป็นส.ส.กฎหมายกำหนดให้มีส.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 มีค่าตอบแทนส.ส.มีอำนาจหน้าที่ส.ว.กฎหมายกำหนดมีค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีกฎหมายกำหนดมีเงินเดือนมีอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นตำแหน่งใดที่มาจากการเลือกตั้งและกฎหมายกำหนดให้มีตำแหน่งนั้นอยู่ในกฎหมายมีการให้ค่าตอบแทนเงินเดือนสวัสดิการและมีอำนาจหน้าที่เขาเรียกว่าการเรียกว่าตำแหน่งทางการเมืองคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีสิทธิ์รับราชการครูครับนะโอเคนะอานัทสำเร็จอยากไปติวครับยินดีครับชื่ออานัทครับครับผมมาเสาร์อาทิตย์นี้เชียงใหม่มีติวอะไรพิเศษไหมไม่มีครับน้องพอยุบแยกล่างไม่ไหวครับอานัทสำเร็จขอละเอียดนะครับต้องการทราบอะไรบ้างนะเดี๋ยวทีมงานติดต่ออานัทสำเร็จหน่อยนะณัฐภัทรพอครับอธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกเป็นกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงให้ฟังหน่อยครับทำไมหรือการออกกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงหรือประกาศกระทรวงเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารในกระทรวงคนที่มีอำนาจในการออกได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ นะฮะอานัทสำเร็จให้เบอร์มาแล้วนะครับทีมงานติดต่อกลับด้วยนะครับสมบัติขอบคุณครับพัชชาสวัสดีค่ะเชียงรายมีติวไหมครับพอไปหลายรอบแล้วครับนะครับพริกหวานมีติวชุมพรบ้างไหมคะชุมพรยังไม่เคยไปเลยครับนะแต่จะมีที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปเนาะที่สุราษฎร์ธานีนะฮะชุมพรไม่มี78กันยานะ78กันยาใช่ไหมฮะ78กันยาเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปฮะพริกหวานน้ำตาลเผ็ดนะฮะสหภาพองค์กรอิสระเริ่มนับวาระตั้งแต่ประกาศในรัฐธรรมนูญเลยไหมครับไม่ครับน้องมันยังไม่เกิดเลยนะกฎหมายบอกว่าให้มันมีมันจะไปนับวาระได้ไงนะมันยังไม่เกิดเลยน้องคนท้องอ่ะน้องนับอายุเด็กในท้องเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยเหรอรู้แล้วมันจะเกิดอ่ะแต่มันยังไม่เกิดนะสภาพนะเพราะองค์กรอิสระเนี่ยนับตั้งแต่มันมีสิมารับการแต่งตั้งเมื่อไหร่อ่ะนับตั้งแต่วันที่มารับการแต่งตั้งไม่ใช่กฎหมายประกาศบอกว่าให้มีองค์กรอิสระองค์กรนี้แล้วมันจะนับวาระได้เลยไม่ใช่นะครับธนากรเพิ่งมาเหรอธนากรบุตรเคียงเนี่ยนะน้องโบพอครับตกลงรอบทั่วไปยังมีสอบใช่ไหมคะรอจนท้อแย้วนะพอยุทธก็รอคำตอบของสพท.อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจครับน้องนะเขาบอกว่าปีนี้นะการสอบเนี่ยน่าจะกันยาแต่ถ้าไม่มียาวไปยาวไปไม่เกินเมษาครับนาฬิกาสวัสดีครับพอสวัสดีครับนะครับนัทพัฒน์พออธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกเป็นกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงให้ฟังหน่อยครับประกาศไปบอกไปเมื่อกี้ไงนะฮะบอกไปเมื่อกี้ไงนะครับว่ากฎกระทรวงระเบียบประกาศพวกนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารภายในกระทรวงรัฐมนตรีสามารถออกได้นะครับแต่การที่จะออกเป็นกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศเนี่ยบางเรื่องกฎหมายเป็นตัวกำหนดครับว่าเรื่องนี้ต้องออกเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบกระทรวงเนี่ยนะมันต้องมีกฎหมายกำหนดเอากฎหมายอะไรกำหนดบ้างเยอะแยะไปหมดเลยกฎหมายอะนะครับนางวังบัวบานเอกคอมกสช.สารคามลำดับที่57
ตอนนี้เพิ่งเรียกถึง10จะถึงหรือเปล่าครับรอรุ่นครับน้องโดยปกติเนี่ยเอกคอมเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะเรียกประมาณ 40-50 นะขึ้นอยู่ความต้องการของโรงเรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นตอบแทนกสช.ไม่ได้เพราะกสช.ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับโรงเรียนมีความต้องการไหมเมื่อมีตำแหน่งว่างเราทั่วไปเปิดสอบช่วงไหนครับพอ.ยังไม่มีใครตอบได้เลยตอนนี้คุณทุนนะสวัสดีค่ะท่านพอ.สหภาพการแถลงนโยบายของรัฐบาลจะต้องแถลงภายในกี่วันรัฐมนุนครับก็ผมไม่มั่นใจนะระหว่าง15วันกับ30วันน่ะหลังจากมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับการสอบคนพิเศษมีคณิตไทยไหมคะไม่มีครับกิติศักดิ์สวัสดีครับมาพอครับเชียงใหม่มีติวคนพิเศษไหมครับสัญญาณเน็ตหายนะไม่ทันแล้วครับน้องนะอภินันท์พระศิลป์อาชีวะสอบไหมครับ62ตอบแทนอาชีวะไม่ได้ครับนะขึ้นอยู่กับท่านบุญรักษ์บุญยอดเพชรนะพอค้าค่าติวเท่าไหร่ยังไม่เคยติวที่ไหนเลยเพิ่งจบใหม่1899ครับน้องนะเรามาติวกับพยุทธ์ดูนะครับเสาร์ที่นี้เนาะเจอกันปทุมธานีโรงแรมแมนฮัตตันนวนครหรือชลบุรีที่โรงแรมสายทานรีสอร์ทศรีราชานะครับเพราะวันนี้ภาคีสี่ฝ่ายของเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างคะแล้วมีไว้เพื่ออะไรพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนฟรีฮะนะภาคีสี่ฝ่ายเนี่ยนะนะพอยุทธไม่ได้เอาคอมมาด้วยนะครับนะแฟนตัวโยงเรานี้สวัสดีค่ะนะครับนี่คืออะไรเนี่ยนะอันนี้เปิดเน็ตได้ไหมนะครับเรียนออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวตอบไปเรื่อยๆองค์กรใดบ้างที่เป็นนิติบุคคลโอ้เยอะแยะพิกหวานองค์กรใดบ้างที่เป็นนิติบุคคลถามมาได้โรงเรียนก็เป็นฮะบริษัทก็เป็นนะโรงเรียนก็เป็นฮะบริษัทก็เป็นสปท.ก็เป็นกระทรวงก็เป็นอาชีวะก็เป็นนะสภาการศึกษาเนี่ยสำนักงานโอ้โหมันเป็นเยอะแยะนะน้องนะน้องจะเอาอะไรล่ะครับนะแม้ถามให้มันชัดเจนนะจะถามเนี่ยกำหนดกรอบมานิดหน่อยพิกหวานนะกำหนดกรอบมานิดนึงนะเอาเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการไหมจริงๆก็มีเยอะฮะนิติบุคคลครูสภายังเป็นเลยหรือจะเอาแค่องค์กรหลักเออมันต้องบีบให้แคบลงนะบีบให้แคบลงธนรัตน์รอเรียกบรรจุทรมานมากครับเหลือไม่เยอะครับเอกสังคมนครสีมาจะเรียกอีกเรื่อยๆไหมครับเรียกเรื่อยๆครับน้องนะฉันทำได้มุ่งมั่นสำเร็จรบกวนสอบถามค่ะพอกลุ่มเตียวอะไรแอดมินแจ้งว่าพอจะยุบกลุ่มแล้วลงเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจะให้สดแล้วคลิปที่เคยลงไว้มันจะดูได้ไหมครับได้ครับได้เฉพาะกลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มเล็กผมจะปิดหมดแล้วครับน้องนะกลุ่มเล็กจะไม่มีเปิดนะฮะนะเพราะเพื่อให้เป็นเอกภาพเดียวกันฮะนะทำได้มุ่งสู้มุ่งมั่นสำเร็จเพราะหลายๆคนรอพอยุทธนะฮะไลฟ์สดพอยุทธจะไปไลฟ์ทุกกลุ่มไม่ไหวฮะนะอันนั้นสำเร็จบอกจะติดต่อมาเมื่อไหร่ครับนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปด้วยนะครับครูที่ว่ากรณ์นพัทรุงสำนักเขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีกฎหมายกำหนดครับนะไม่มีกฎหมายกำหนดนะอุตสาหกรรมศิลป์รอบทั่วไปจะเปิดไหมครับเปิดนะทุกปีฮะมีเปิดทุกปีฮะนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูเวลาเลยฮะทุ่ม45ทุ่ม45แล้วเหรอนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพบพอยุทธนะฮะวันนี้เนี่ยติดขัดนิดหน่อยปัญหาเล็กๆน้อยๆเราเริ่มกัน 5:30 นแป๊บๆนี่จะ2ชั่วโมงแล้วแค่ตอบปัญหาน้องๆเพราะฉะนั้นฝากน้องๆครับพรุ่งนี้เนี่ยเอาปัญหาที่น้องคาใจเนี่ยมาถามพอยุทธ
นะครับไม่ใช่พอยุทธหาเรื่องนะครับคล้ายๆว่าเรามาแก้ปัญหาให้น้องในส่วนที่น้องไม่เข้าใจนะครับอย่างนั้นจะน่าจะดีกว่านะครับบางทีเนี่ยพอยุทธพูดทุนเดียวเนี่ยวันแมนโชว์นะครับมันไม่เวิร์กนะครับวันแมนโชว์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการให้พวกเรามีส่วนร่วมนะเดียนาบอกกลุ่มใหญ่อะไรครับพอนะมีกลุ่มใหญ่ครับตอนนี้ทุกกลุ่มจะถูกรวมมาอยู่กลุ่มใหญ่พอรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมจะไลฟ์สดลงกลุ่มใหญ่ฮะนะลงกลุ่มใหญ่ก็มีเงื่อนไขเดิมฮะใครอยากจะสมัครสมาชิกได้หมดฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จขอบคุณพอหนูก็รอไลฟ์สดในกลุ่มค่ะนะต่อไปประยุทธ์เนี่ยจะต้องไลฟ์สดนะข้างนอกด้วยข้างในกลุ่มด้วยนะครับศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งครูช่วยครูทุกยะฐานะไหมครับไม่ครับเวลาสั่งบรรจุแต่งตั้งเนี่ยศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเฉพาะครูผู้ช่วยครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญโดยอนุมัติกสจ.เท่านั้นส่วนครูที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเลขาธิการเนี่ยจะเป็นคนสั่งบรรจุพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยอนุมัติกคส.ครับนะโดยอนุมัติกคส.นะใช้โดยอนุมัติทั้งหมดนะฮะน้องนะใช้โดยอนุมัติทั้งหมดรอรับกลุ่มใหญ่ค่ะพอนะสกุลรับนะฮะได้เลยใครสอบถามอะไรอีกไหมให้เวลาอีก3นาทีฉันทำได้สู้มุ่งมั่นสำเร็จ FC พอค่ะยินดีครับนะหลายๆคนใส่เพชรแล้วนะฮะแฟนตัวยงแต่หลายคนยังไม่ขึ้นรูปเพชรเลยนะต้องเป็นแฟนตัวยงด้วยนะพอยุทธอยากให้เป็นแฟนตัวยงเนี่ยมาในเพจตลอดเลยนะครับพอยุทธจะมาพบกับน้องๆบ่อยๆนะฮะในวันเวลาราชการนะครับเย็นๆเนี่ยประมาณ5โมงนะ 17.00 นะอาจจะก่อนก็คือ 16.30 อาจจะเลทก็คือ 17.30 ก็มาพบกันนะครับนะสกุลรัตน์บอกใส่เพชรแล้วค่ะนะเยี่ยมมากเลยนะแต่พยุทธไม่มีเพชรให้นะครับน้องมิ้นนะยังไม่ขั้นแฟนตัวยงครับชายนุนะยังไม่ขั้นแฟนตัวยงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงมันจะขึ้นเพชรนะแฟนตัวยงนะกดติดตามนะสาภาพบอกขอบคุณครับธนรัตน์ในกลุ่มเปิดสอบจะเปิดสอบทุกเอกไหมครับและบัญชีเดิมจะทำอย่างไรขอบคุณครับการเปิดสอบเนี่ยถ้ามีบัญชีเดิมเนี่ยเขาก็ไม่เปิดนะท่านน้องแต่คำว่าบัญชีเดิมเนี่ยเขาแยกวิชาใครวิชามันเช่นกสจ.สมุทรปราการบัญชีเดิมเนี่ยขึ้นบัญชี2ปีเอกคอมพิวเตอร์ปรากฏว่ามีคนสอบติดเยอะมากเลยยังไม่หมดบัญชีมันก็ไม่สามารถเปิดใหม่ได้จนกว่าจะหมดบัญชีหรือบัญชีหมดอายุ2ปีแต่ถ้าคณิตศาสตร์เรียกหมดแล้วเขาก็สามารถเปิดได้ในปีต่อไปแค่นั้นเองนะครับชายนุติดตามขอบคุณท่านพอนะใครสอบถามพรุ่งนี้กี่โมงเย็นๆครับน้องเย็นๆฉันทำได้มุ่งมั่นสำเร็จขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะยังไม่ขึ้นเพชรผมก็ติดตามพอตลอดครับนะกะมนพบนะกะมนพบดีครับดีครับนะฝากน้องชวนเพื่อนๆมาดูด้วยนะฮะ5 โมงครึ่งนะครับแล้วฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีติวสอบครูผู้ช่วยนะ2 ที่นะที่ปทุมธานีโรงแรมแมนฮัตตันนวนครนะครับไปนั่งงานได้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่โรงแรมสายทารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะครับที่ศรีราชาเนี่ยไปนั่งงานได้เหมือนกันนะครับยินดีฮะยินดีต้อนรับน้องสู่ความสำเร็จนะยินดีต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จนะมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับนะถ้าไม่มีวันนี้เอาไว้เท่านี้นะขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมครับ
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอ่านหนังสือทุกวันและนอกจากประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฝากน้องๆทุกคนเอาข้อสอบมาด้วยนะเอามาเต็มๆหน่อยนะครับอย่าเอาแค่คอมานะครับนะพอค้าเอกวิทยาศาสตร์ที่13กสช.หนองหนองบัวลำพูจะถึงไหมนี่เคยติวกับผมบ้างไหมเนี่ยมาทันนิดเดียวกรรมนะฮะรวยนักรักเลยนะโอ้รักเลยเหรอเนี่ยนะน้องปอบอกขอบคุณค่ะมิ้นมิ้นบอกสวัสดีนะนะมันจะจบแล้วต้องมาข้ามข้ามนะรวยนักรักเลยนะส่วนน้องฝันดีนะคนดีนะขอให้โชคดีได้บรรจุครับการหนังสือมีเทคนิคไหมคะมีเยอะแยะครับน้องจะเอาแบบไหนล่ะนะนักเลยรักเลยนะโอ้นี่ผมบอกรักพอยุดเลยนะคนอื่นรักพอยุดเลยเปล่านะน้องเอรักเลยเปล่านะน้องมิ้นรักเลยเปล่าน้องนิ่มรักเลยไหมนะนึกว่าจะรักพอรักเลยนี่เองนะฮะอ้าวเหลือ129คนนะ FC ก่อนที่จะฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้ติววิชาอะไรจะเน้นความรอบรู้ครับน้องพรุ่งนี้จะเน้นความรอบรู้ให้นะเพราะฉะนั้นน้องก็มาได้เลยโอ้ติวพอมาสี่รอบแต่ไม่ติดเพราะหนูค่อยอ่านหนังสือไม่อ่านเหรอรวยนักรักเลยสติวสี่รอบไม่ผ่านเนี่ยได้ไงคนอื่นไปกันหมดแล้วนะสกุลัตบอกรักข้าโอ้น่ารักที่สุดเลยนะมินมินหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่านึกว่าจะรักพอโอที่แท้รักเลยนะมีช้อยหนึ่งรักเลยช้อยสองรักพอโอนะน่ารวยนักรักเลยบอกใช่ข่าวไม่ค่อยอ่านนะถ้าเจอกันตอนติวนี่เดี๋ยวเอาไม้เรียวมาด้วยติดก้นเลยนะตารางอ่านข้าพออยากขอตารางอ่านหนังสือแต่ละคนเนี่ยมันไม่พร้อมกันนะนะมันไม่เหมือนกันนะบางคนมีภารกิจช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นนะครับนะรัตนาพรบอกติวรอบเดียวติดแต่ลำดับไกลฮ่าๆๆนะนี่น้องมิ้นดีมากเลยรักพอค่ะฮ่าๆๆนี่ที่เหลืออยู่ร้อยเศษๆเนี่ย FC กันจริงๆนะนะเขาเรียกว่าทายม้วนแล้วนะทายม้วนนะพูดคุยกันนะน้องนะพูดคุยกันได้นะเป็นพี่เป็นน้องนะครับนะอะไรอะอนอยออยนะนะขอบคุณมากสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะครับผมนะครับวันนี้ก็ภารกิจพอสมควรเหมือนกันนะท่านพอเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ไปซื้อผลไม้ซื้อต้นไม้มาปลูกบ้างนะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะน้องหลายๆส่วนนะวันนี้ก็ยุ่งพอสมควรเลยนะครับนะเมื่อเย็นก็เด็กโดนไฟช็อตอีกนะรวยนักรักเลยหนูจะติดกรณีพิเศษให้ได้ต้องติดอ่ะดีครับดีครับนะกมลภพ FC พอ.น่ารักที่สุดเลยกมลภพนะนะออยน้อยนะอรทัยขอบคุณค่ะคุณตังขอบคุณค่ะมาอยู่ดีสวัสดีพอยุทธอ้าวเพิ่งมาเลยนะฮะชายนุ FC ครับนะเดี๋ยวต่ำกว่าร้อยแล้วเราก็จะหยุดแพร่ภาพสดแล้วนะถ้าน้องยังไม่ต่ำกว่าร้อยนะเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะดูซิว่านะมันจะต่ำกว่าร้อยตอนไหนนะ FC พอยุทธครับสวัสดีครับเพิ่งมาเออนะน้องดาเพชรตารานะครับสวัสดีพึ่งมานะครับชื่อน้องพึ่งใช่ไหมพึ่งมาสมบัติโรงเรียนทํารอน่าอยู่นะครับใช่โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขสนทำเสียงเบาๆเด้อนะเราทุกคนชอบมาโรงเรียนนะมายุรีทิพาบอกพึ่งกลับจากโรงเรียนเองค่ะน้องดิ้มไม่เคยไปติวค่ะแต่ซื้อหนังสือพอมาติว
เป็นการนำเทคนิคจากนี่ไปครับแต่หนังสือมันไม่ได้บอกเทคนิควิธีการครับเคยเตรียมพอรอบที่แล้วเสียงพอกล้องอยู่ในหูเลยค่ะเสียงดังฟังชัดเจนมากๆค่ะนะฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับน้องนิ่มน้องวรัญญานะครับนะมายุรีนะครับฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะทักทายกันครับนะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ต่ำกว่าร้อยเราก็คุยกันน้องๆไปถึงกว่าน้องๆจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่104คนนะเขาเรียกว่า FC FC นะฮะไม่ใช่ KFC นะ105คนแล้วรวยนักรักเลยเวลาติวพอสนุกสนานตลอดเวลาไม่เวลาไม่เบื่อแต่พอออกจากห้องติวลืมค่ะนะเองค่ะรายงานตัวน้องเอิงนะชื่อน้องเอิงนะเสร็จใจนะเรามาลดความอ้วนกันดีกว่าเสร็จใจนะนะน้องดาพราพอรอสุดในคลิปแล้วนะคะอยู่นานๆโอ้น่ารักที่สุดในคลิปมีพอยุดอยู่คนเดียวนะแล้วน้องดารักไหมล่ะนะครับนะเพียงดินนะมาติสกลหน่อยค่ะสกลนี่ไปบ่อยนะฮะโรงแรม Imperial สกลนครนะครับสาวสกลนี่น่ารักนะครับน้องนะสาวภูไทยนะเหนียวแน่นค่ะจะดูพอจนปิดค่ะเอ้าเนี่ยเห็นไหมหลุดร้อยแล้วเนี่ยหลุดร้อยแล้วนะแสดงว่าใกล้เวลาแล้วนะครับดูสิจะขึ้นมาไหมไม่ขึ้นก็จะไปแล้วนะก็ขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับอย่าไปเครียดกับมันนะ What will be happen happen อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับน้องนะถ้าน้องจะสอบได้เดี๋ยวมันก็สอบได้ขอให้อ่านหนังสืออย่างไม่เครียดนะครับน้องอย่าไปเครียดกับมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนสู้เป็นกำลังใจให้นะครับนะอ่านหนังสือพี่แก๊ปแล้วอ่านเข้าใจง่ายมากค่ะโมดีเลยครับน้องเยี่ยมมากเลยกิตติยาขอบคุณพอสำหรับความรู้ในวันนี้ย้อนหลังทุกคลิปค่ะดีครับน้องวันนี้ก็อาจจะรายละเอียดไม่มากนักนะครับนะแต่ว่าพรุ่งนี้พอยุทธจะมีให้เต็มๆฮะนะความรอบรู้ที่น้องอยากรู้นะครับพรุ่งนี้เจอกัน5โมงเย็น 17.00 นโดยประมาณนะครับกับพ่ออคนเดิมนะก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังนะรักพ่ออยุทธน้อยๆแต่รักนานๆนะครับและฝากแนะนำเพื่อนๆให้มารักพ่ออยุทธด้วยขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ